สวัสดีครับคุณกาลังฟัง Have a nice day กับผมนิ้วกลมสราวุธเทิงสวัสดนะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับรุนสวัสด์เข้าสู่เช้าวันอาทิตย์ที่14มกราคมนะครับตอนรับเข้าสู่ Have a nice day กันนะครับโอ้โหลืมเปิดกล้อง <laughs> โอเคครับผมเปิดกล้องแั๊บหนึ่งนะฮะวันนี้กเ็เป็นวันอาทิตย์นะครับแต่ว่า ตื่นเช้าแล้วก็อ,อ,อ่านหนังสือที่ชอบนะฮะชอบมากเลยทีเดียวเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังนะฮะแบบสบายๆก็ฟังกันไปเพลินๆน,นะฮะแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ได้รับจะไม่ใช่แค่ความเพลิดเพลินแน่นอนนะฮะน่าจะได้วิธีการในการที่จะนําไปใช้ในชีวิตนะฮะเยอะเลยทีเดียว เอ่อที่ตั้งชื่อเอาไว้อย่างเราใจเนี่ยนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกกับเราว่าการตรัสรู้เนี่ยใกล้ตัวกว่าที่คิดแต่อันที่จริงเนี่ยเราเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการปลดเปลื้องความทุกข์ในจิตใจเรานะครับซึ่งก็เชื่อว่าอ่อทุกทกท่านเนี่ยที่เป็นผู้ทุชนนะฮะก็ล้วนแล้วแต่มีความทุกข์ใจเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นเราจะสามารถที่จะปลดเปลื้องมันเนี่ยออกไปได้ยังไงบ้างนะฮะซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงวิธีการ ที่พยายามจะลดทอนความทุกข์ในจิตใจเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเขาเหมือนกับชวนเราเนี่ยมุ่งไปที่เป้าที่แท้จริงเลยนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าควรจะเรียกว่าเป้าหรือเปล่าด้วยนะฮะแต่ว่านั่นก็คือการที่เราสามารถที่จะพาตัวเองไปอยู่ในสภาวะที่มันไม่มีความทุกข์เนี่ยได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวลองมาติดตามกันดูนะครับว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขามีคําสอน ว่ายังไงกันบ้างนะฮะก็เช่นเคยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ช่องกันไว้ได้แล้วก็สามารถให้การสนับสนุนรายการของเรานะฮะได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับผมวันนี้ผมหยิบเอาหนังสือเล่มที่ไม่หนามากนะฮะแต่ว่าอ่านแล้วรู้สึกชอบมากๆผมว่าน่าจะติดอันดับชอบมากที่สุดเล่มหนึ่งในเดือนมกราคมนี้จากที่อ่านมานะฮะก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับ The Magic of a e n นิสนะฮะหรือว่าฉบับภาษาไทยเขาตั้งชื่อว่าเวทมนต์แห่งจิตพุทธะนะครับออผู้เขียนหรือว่าอันที่จริงเนี่ยก็ถอดความมาจากการบรรยายนะครับก็คือท่านอาจารย์อานำทุบเทนนะฮะก็แนะนำตัวท่านอาจารย์อานำนิดหนึ่งนะฮะท่านเกิดที่ทิเบตนะครับแล้วก็ฝึกฝนในสายธรรมนยิงมานะฮะของพุทธศาสนาแบบทิเบตแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ธรรมตาอานนำทุบเทนนะฮะตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองริชมอนด์ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกากับภรรยาแล้วก็ลูกๆนะครับส่วนผู้แปลหนังสือเล่มนี้ก็อ,อ่อเป็นมิตรสหายกันนะครับคุณตั้มวิจักพาณิ์นะครับก็ขอบคุณตั้มด้วยนะครับที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้นะฮะผมว่าถือเป็นหนังสือที่เลอค่ามากๆสําหรับผมนะฮะ ก็สำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์คือสำนักพิมพ์ปรากระโดดนะครับแล้วก็สำนักวัชะระสิทธาสำหรับใครที่ฟังวันนี้แล้วนะฮะแล้วก็สนใจอยากจะมีหนังสือเล่มนี้อยากซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้ในเพจในเฟซบุ o กแฟนเพจนะฮะวัชะระสิทธาพิมพ์คำนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เค้า <c oughs> ไปอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับแล้วก็ลองถามถึงหนังสือเวทมนต์ mon, แห่งจิตพุทธะดูก็ได้นะครับ โอเคเรามาเริ่มต้นกันนะฮะผมว่าฟังวันนี้แล้วเนี่ยใครที่มีความทุกข์ในจิตใจนะฮะน่าจะได้อุปกรณ์ไปใช้ในการปฏิบัติดูนะครับโอเคเริ่มต้นที่บทแรกนะฮะเขาพูดถึงการเป็น no body โดยที่บอกว่ามีมิติของความจริงที่เราเนี่ยไม่เป็นใครและไม่มีอะไรเลยนะฮะในมิตินั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีอะไรจะเสียเช่นกัน อลองดูอีกทีนะฮะถ้าเกิดว่ามันมีสถานภาพหนึ่งที่เราไม่เป็นใครเลยแล้วเราก็ไม่มีอะไรเลยเราก็จะไม่มีอะไรจะเสียนะฮะสมมติว่าเราไม่มีข้าวของเงินทองใดๆนะฮะไม่มีคุณค่าความหมายใดๆไม่มีชื่อเสียงเรียงนามไม่มีอำนาจนะครับไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็คือสภาวะที่ไม่มีอะไรจะเสียเนี่ยด้วยเช่นกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราจึง ไม่เป็นคนนั้น <c oughs> การที่เราไม่เป็นคนนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเราทุกคนก็มีอัตตานะฮะแล้วก็อัตตาเนี่ยมันพยายามจะทําให้เราเนี่ยเป็นใครบางคนอยู่เสมออันที่จริงอัตตามันก็เริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่เรารับรู้ตัวตนนะครับเรามีชื่อเสียงเรียงนามขึ้นมาพอผมเรียกตัวเองว่าเอ๋พอพ่อแม่ตั้งชื่อให้ว่าสราวุธเนี่ยผมก็เริ่มที่จะตระหนักรับรู้ตัวตนนี้นะฮะพยายามที่จะปั้นมันขึ้นมาว่าตกลงแล้วเนี่ยสราวุธมันเป็นคนแบบไหน เอเนี่ยนิยามของมันเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเติบโตขึ้นมาก็มีอัตราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีสิ่งต่างๆเนี่ยที่ประกอบนะฮะหรือว่าพ่อเข้าไปในตัวเองเยอะมากขึ้นนะครับเราอาจจะเริ่มจากนิยามว่าเราเป็นคนแบบไหนเราหน้าตาย,ยังไงนะฮะเราชอบใส่ชุดอะไร เราเรียนอะไรจากนั้นก็เริ่มมีอาชีพใช่ไหมครับเริ่มจะเป็นนักโฆษณาเป็นพิธีกรเป็นคนเขียนหนังสือต่างๆ,ๆนาเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นนิยามเนี่ยของเราไปหมดเลยนะครับถ้าแกะสิ่งเหล่านี้ออกไปทั้งหมดเนี่ยเราจะงงๆแล้วเราก็อาจจะวันๆด้วยนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยแล้วฉันเป็นใครกันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนเลยอยากเป็น somebody นะครับมันยากที่จะมีใครสักคนบอกว่าฉันเนี่ย อยากจะเป็นโนบอดี้หนังสือเล่มนี้แนะนำคำแนะนำแรกเนี่ยคือสิ่งนี้นะครับโดยที่บอกว่าการไม่เป็นใครแล้วก็ไม่มีอะไรเนี่ยก,กลายเป็นความจริงสูงสุดนั่นก็คือความจริงที่มันมากไปกว่าเรื่องราวที่เราสมมุติขึ้นมาเนี่ยนะฮะทันทีที่เราเห็นแล้วก็สีโรราบต่อมันเนี่ยมันจะทำลายทุกห่วงโซ่ที่ผูกมัดเราไว้อืมเปิดมาเราใจมากนะครับเทาวนี้ ก็มีคำสอนนะฮะที่บอกว่าแนวคิดที่ดีเนี่ยเปรียบเสมือนโซ่ทองคล้องใจแนวคิดที่ไม่ดีก็เหมือนกับโซ่เหล็กแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยผูกมัดเธอไว้อย่างเท่าเทียมในท้ายที่สุดคือถ้าเกิดมีแนวคิดที่ดีนะฮะเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้เหมือนมีสิ่งที่มีคุณค่าแนวความคิดเนี่ยมันมีอะไรมากมายแต่ไปหมดนะฮะผมว่า ไล่เรียงไปตั้งแต่แนวความคิดในการดําเนินชีวิตนะฮะแนวความคิดเกี่ยวกับตัวเองแนวความคิดเกี่ยวกับการเมืองสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจนะฮะหรือแนวความคิดในเชิงจิตวิญญาณก็ด้วยเช่นกันนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยในแง่ดีนะครับมันอาจจะทําให้เราเข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้น แต่ในคําสอนทางจิตวิญญาณเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับโซ่เช่นกันมันอาจจะเป็นโซ่ที่เป็นทองคำนะฮะแต่ยังไงโซ่ที่เป็นทองคํามันก็ล่ามเราอยู่ดีส่วนแนวความคิดที่มันไม่ดีนี่มันไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะเพราะว่ามันก็ชัดเจนว่ามันอาจจะดึงเราให้ตกสู่ที่ต่ำนะฮะหรือว่าเรามีความทุกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้ามองในแง่มุมของจิตวิญญาณแล้วเนี่ยโซ่ทั้งสองเส้นนี้ไม่ได้ต่างกันคือมันล่ามเราเนี่ยอยู่ ในอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่เสมอเพราะว่าถ้าเราเนี่ยมีแนวความคิดแบบไหนสักแบบหนึ่งใช่ไหมฮะเราก็จะเชื่อในสิ่งนั้นแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งต่างๆมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นความผิดหวังเป็นความทุกข์เป็นความดิ้นรนทุรนทุรายนะครับคราวนี้เขาก็บอกต่อไปนะฮะบอกว่าเราสะสมเครื่องประดับสีทองเนี่ยโดยลืมไปว่าความเชื่อทางจิตวิญญาณเหล่านี้แท้จริงแล้วเป็นเพียงโซ่ทองเส้นหนึ่ง ที่ไม่อาจมอบอิสรภาพและความสุขอันไร้เงื่อนไขแก่เราได้นะฮะพุทธ,ธะนะครับตั้มเนี่ยเขาจะแปลหนังสือเนี่ยโดยที่ใช้คำเรียกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะว่าพุทธ,ธะนะฮะพุทธ,ธะจึงส่งเสริมให้เราทุกคนเข้าสู่เส้นทางแห่งการตื่นรู้โดยก้าวย่างแรกที่สำคัญที่สุดเรียกว่าไตราสรารนคมนะฮะไตราสรารนคมก็คือการรับเอาพุทธ,ธะธรรมะและสังฆะเนี่ยเป็นที่พึ่งนะฮะฉะนั้น หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขากำลังจะชวนเราคุยเรื่องการตื่นรู้โดยที่จะออชวนไม่ได้ชวนคิดด้วยนะฮะแต่ชวนทำว่าแล้วเราเนี่ยจะนำนำตัวเองเนี่ยไปสู่สภาวะของการตื่นรู้เนี่ยได้ยังไงบ้างไอ้การตื่นรู้นั้นเนี่ยก็คือสภาวะที่มันไร้โซ่ตรวนมันจะเป็นอิสระนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าทำได้ก็คงจะปราศจากความทุกข์ด้วยเช่นกันนะครับ เขาบอกว่าการรับเอาไตรรัตนะเนี่ยเป็นที่พึ่งนะฮะก็คือการหยุดรับเอาความสะดวกสบายจอมปลอมเนี่ยเป็นที่พึ่งถามว่าเรามีความสุขอยู่กับอะไรนะฮะในทุกวันนี้ถ้าเรามีความสุขแบบโลกโลกเนี่ยก็คืออะไรก็ตามที่มันบำรุงบำาเรอนนะฮะทั้งชีวิตแล้วก็ความคิดจิตใจของเราเราก็จะมีความสุขฟังเพลงเพราะนะฮะได้ความคิดดีๆมาได้กินอาหารอร่อยเหล่านี้เนี่ยก็คือความสุขใช่ไหมฮะเราพึ่งพาความสุขเหล่านี้เนี่ย เพื่อที่จะรู้สึกดีกับชีวิตนะฮะแต่ท่านอาจารย์อนันต์เนี่ยก็บอกว่าเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นความจอมปลอมนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะหันเหนความสนใจไปเนี่ยเราก็จะหันความสนใจไปสู่แหล่งกําเนิดที่เป็นอิสรภาพนะฮะอันไม่มีวันสิ้นสุดนะฮะซึ่งอันที่จริงเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่จริงแท้ของความเป็นเรานั่นเอง เขาก็เล่าถึงเพื่อนของเขาคนหนึ่งนะฮะที่บอกว่าพอเริ่มฝึกภาวนาไปเนี่ยเธอก็เปลี่ยนไปมากนะครับจนเพื่อนๆเ,เนี่ยจำไม่ได้จนเธอเนี่ยกลายเป็นคนที่คลั่งไคล้การเต้นนะฮะแล้วก็เต้นอย่างสนุกสุดเวี่ยงบางทีเนี่ยโซ่ตรวนในจิตใจของเธอเนี่ยกำลังขาดสะบั้นอยู่นะฮะความจริงสูงสุดเนี่ยกำังกำลังทำลายห่วงโซ่ทั้งหมดทั้งหมดอยู่ความจริงสูงสุดคืออะไรนะฮะก็คือความจริงที่ว่าเราไม่เป็นใคร แล้วก็ไม่มีอะไรเลยมันคือสภาวะของจิตที่ปราศจากเงื่อนไขและพื้นฐานของความเป็นเราถ้าพูดเป็นคำธรรมะหน่อยก็คือว่าจิตบริสุทธิ์ดั้งเดิมแท้นะฮะเรื่องนี้ก็เป็นคำที่เซนเนี่ยจะพูดอยู่บ่อยๆใช่ไหมฮะว่าจิตเดิมแท้ของเธอเนี่ยมันคืออะไรนะฮะให้ทบทวนอยู่เรื่อยๆทีนีออ้คำนี้เป็นคำที่น่าสนใจนะครับก็คือสภาพจิตที่ปราศจากเงื่อนไขอาจจะลอง ใครครวญดูตอนนี้ก่อนก็ได้นะครับว่าสภาพจิตของเราเนี่ยมันมีเงื่อนไขในการดําเนินชีวิตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าออลองคิดดูดีๆเนี่ยยิ่งใครมีเงื่อนไขในการดําเนินชีวิตมากเท่าไหร่นะฮะก็จะยิ่งมีความสุขใจเนี่ยได้ยากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ใครลดทอนเงื่อนไขลงเนี่ยนะฮะก็จะมีโอกาสที่จะมีความทุกข์น้อยลงได้ด้วยเช่นกันคราวนี้ก็บอกว่าในพุทธตันตระเนี่ยช่วงเวลาก่อนที่เราจะกลายเป็นใครเนี่ย เรียกว่าเวลาเดิมแท้น่าสนใจนะฮะก่อนที่เราจะตระหนักขึ้นมาเนี่ยว่าฉั้นคือชั้นชั้นคือคนที่ฉันอยากจะเป็นเนี่ยนะฮะมันมีช่วงเวลาหนึงอยู่คือช่วงเวลาเดิมแท้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เป็นนิรันนะฮะเป็นความบริสุทธิ์แห่งบรรพการคือในช่วงเวลานั้นที่เป็นนิรันเนี่ยมันไม่มีอดีตอนาคตนะฮะมีเพียงแค่ ในตอนนั้นและในตอนนั้นเนี่ยมันยืดยาวไปเรื่อยๆนะฮะนั่นคือถ้าเกิดว่าผมไม่ได้นิยามตัวเองว่าผมเป็นใครเนี่ยผมก็จะไม่นึกย้อนกลับไปว่าแม่ของผมเคยสอนผมมาว่าอะไรนะฮะแล้วผมกําลังจะกลายไปเป็นใครในอนาคตผมก็เป็นแค่อยู่ตรงนั้นน่ยอาจจะไม่ได้เป็นผมด้วยแต่ว่า <laughs> เป็นสภาวะหนึ่งนะฮะที่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันลมพัดมาก็รับรู้ว่าลมพัดอาจจะไม่ได้ถึงขั้นรับรู้ว่าอ๋อ มันเย็นหรือว่าเราชอบมันหรือเปล่าด้วยซ้ำนะฮะไอ้สภาวะแบบนั้นเนี่ยมันคือสภาวะที่เราจะรู้สึกถึงความเป็นชั่วนิรันด์ขณะนะฮะบางคนบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคือชั่วนิรันด์ถ้าเราสามารถอยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างแท้จริงเราจะรู้สึกเลยว่าเวลาเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางคนใช้คําว่าหยุดบุญนะฮะในขณะที่บางคนบอกว่ามันคือชั่วนิรันด์นะครับผมว่าถ้าใครเคยมีความสงบในระดับหนึ่งนะฮะอาจจะสัมผัสกับความรู้สึกแบบนี้ก็ได้ว่า บางช่วงเวลาเนี่ยมันเหมือนกับมันหยุดหมุนไปเลยนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเวลามันหายไปอ่ะนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าเราจะมีความตระหนักรู้อยู่โดยที่เนื้อแท้เนี่ยมันสว่างสวัยนะฮะกับสิ่งที่เราเคยเป็นเราเป็นแล้วเราก็จะเป็นขุนขุมทรัพย์อันไม่มีวันเหือดแห้งแห่งความสุขและความดีงามด้วยนะฮะผมว่าอันนี้เนี่ยใครที่เป็นนักปฏิบัตินะฮะ เป็นคนที่ภาวนาอยู่บ่อยๆก็อาจจะเคยเมีประสบการณ์กับช่วงเวลาแบบนี้นะครับแม้ว่ามันอาจจะสั้นนะฮะแต่ว่าอาจจะเคยได้สัมผัสประสบการณ์ที่มันทั้งสงบปิตินะครับมีความสุขที่าบางทีก็น้ำตาคลอออกมานะฮะแล้วก็รู้สึกถึงความดีงามในโลกใบนี้ในตัวเองแล้วก็รู้สึกชื่นชมคนอื่นรู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆในโลกนะฮะมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวเรามันหายไปอะ เพราะว่าพอตัวเรามันอยู่นะฮะไอความอัตตาของเราเนี่ยทุกอย่างมันดูถูกใจยากเหลือเกินใช่ไหมฮะเพราะว่า <laughs> มันร้อนจังเลยอันนี้ก็เสียงดังจังเลยคนนี้ทาไมต้องพูดแบบนี้คนนี้ทาไมมาน,นั่งท่านี้อะไรเงี้ยนะฮะพอมีตัวชั้นอยู่เนี่ยทุกอย่างมันยากยากไปหมดนะฮะแต่พอว่าเอ้ยมันมีช่วงเวลาที่เราหายไปเนี่ยโอ้โหเราเพียงแค่รับรู้โลกในแบบที่มันเป็นเนี่ยนะครับมันก็มีความสงบและปิติมากๆนะฮะ ฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่ากูรูเนี่ยเลยบอกสิทธิ์เสมอนะครับว่าจงอย่าได้เป็นใครไม่ต้องเป็นใครทั้งนั้นนะฮะฉะนั้นนี่คือ point นะครับของบทแรกอันนี้นะครับก็คือการเป็น n o อดี้นั่นเองนี่แหละที่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าเราเนี่ยต่างเป็นใครบางคนอยู่เสมอการที่เรากลายเป็นใครบางคนเนี่ยมันเท่ากับว่าเรากลายเป็นตัวตนที่จํากัดนะครับอันนี้ท่านอาจารย์อนมก็บอกแบบนั้นเราปลอมตัวไปเป็นใครสักคน ไปเป็นผู้หญิงผู้ชายครูตำรวจนักเรียนทหารนักการเมืองคนขับแท็กซี่ต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะคือเรานิยามตัวเองเนี่ยในขอบเขตที่จํากัดมากตรงนี้เราจะเริ่มเห็นนะฮะว่าเส้นแบ่งต่างๆที่เรารับรู้ตัวเองเนี่ยมันทำให้เราขีดขอบขึ้นมาว่าฉันจะเป็นสิ่งนี้เท่านั้นฉะนั้นไอ้ฉันจะเป็นสิ่งนี้เท่านั้นเนี่ยมันมีปัญหายัางไงมันมีปัญหาเมื่อมัโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นในแบบที่ ฉันต้องการใช่ไหมครับสมมุติว่าฉันเราบอกว่าฉันเนี่ยเป็นแฟนกับคุณ A นะฮะแล้วคุณ A เนี่ยวันหนึ่งดันบอกเลิกเราไปไอ้นิยามตรงนี้มันก็สั่นคลอนเรามากๆใช่ไหมครับทั้งๆที่จริงเนี่ยอันนั้นเป็นตัวตนที่มันจํากัดมากๆเลยแต่ตัวตนเราเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อีกเยอะมากเช่น ฉันไม่ได้เป็นแฟนคุณเอกก,ก็นี่ก็คือฉันเหมือนกันฉันจะไปเป็นแฟนคุณบีนั่นก็คือตัวฉันอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะหมายความว่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยและความเป็นไปได้ของชีวิตเนี่ยมันหลากหลายมากเกินกว่าที่เราจะไปขีดเส้นจํากัดตัวเองเอาไว้เนี่ยด้วยอัตรานะฮะก็คืออัตราก็คือความคาดหวังความต้องการที่เราเนี่ยอยากจะให้มันเป็นในแบบที่เราชอบนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าภายใต้หน้ากากาแห่งตัวตนเหล่านี้เนี่ย การใช้ชีวิตอยู่มันจึงเป็นการดิ้นรนที่ไม่มีวันจบสิ้นนะฮะเพราะว่าขอบนั้นมันแคบเหลือเกินนะครับคราวนี้ท่านอาจารย์นานก็สอนต่อไปนะฮะบอกว่าทุกสิ่งที่เราคิดว่าเรามีเนี่ยเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นเองเราเนี่ยมีวัตถุนะฮะมากมายเต็มไปหมดในชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าเราลองมองเข้าไปในจิตสํานึกของเรานะฮะเราจะเห็นสิ่งต่างๆมากมายด้วยเช่นกัน เวลาที่เราบอกว่าของเราเยอะจังเลยในช่วงปีใหม่นี้ผมก็จัดบ้านนะครับแล้วก็รู้สึกเลยว่าของที่มันมีเยอะเนี่ย <c oughs> บางทีก็เป็นขยะ <c oughs> บางทีก็เป็นภาระ <c oughs> บางทีก็รคบ้านมากๆนะฮะท่านบอกว่าเราเห็นสิ่งต่างๆภายนอกเนี่ยเราเห็นแต่ลองมองเข้าไปข้างในนะฮะเราจะเห็นว่ามีของรกรุงรังเนี่ยอยู่ด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อความคิดนะฮะไอเดียต่างๆนานา,นาความรู้สึกผิด ที่เรามีสะสมมานะครับไม่ว่าจะตั้งแต่วัยเด็กเคยทําอะไรมาเคยโดนคนอื่นเนี่ยเขาดุด่าว่ากล่าวว่ายังไงตัดสินเราว่าเป็นยังไงนะฮะเราก็มีความรู้สึกที่เป็นลบกับตัวเองเนี่ยแบกรับแล้วก็มันก็คลุ้งอยู่ในตัวเองเนี่ยตลอดเวลาความละอายใจนะฮะว่าเราไปทําอะไรผิดบาปมาหรือเปล่านะครับความทนงตนความหยิ่งยะโส มีอีกเยอะมากนะฮะความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันอยู่ในตัวเรามันเป็นสมบัติเนี่ยที่มันเราแบกรับเนี่ยเอาไว้ตลอดนะฮะแล้วก็มันทาลายสภาวะเดิมของเราก็คือสภาวะบริสุทธิ์ที่มันเป็นห่วงแห่งการไร้เวลานั่นเองนะฮะเขาบอกว่าห่วงแห่งจิตเหล่านี้เนี่ยก็คืออัตตาและนี่ก็คือจิตแห่งสังสารวัฏนะฮะมันก็จะวนเวียนแบบนี้เนี่ย ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ได้รับสิ่งหนึ่งมามีความรู้สึกแบบหนึง่งนะฮะเอามาปนกับของเก่าของใหม่ปนกับของเก่าเกิดเป็นของใหม่ที่สะสมเป็นของเก่าไปเรื่อยๆแบบนี้นะก็เป็นสังสารวัตรนะครับว่าไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้มาจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่ง,ตงตเกิดความยึดมั่นยึดมั่นทําให้เป็นทุกข์อะไรแบบนี้นะฮะแบบที่ครูบาอาจารย์สอนกันนะครับ ก็วันนี้ที่พูดมานี่ผมก็ไม่ได้เป็นแน่นอนว่าผมไม่ได้เป็นคนที่สามารถที่จะสอนนะฮะในเรื่องธรรมะได้ผมเป็นเพื่อนในเส้นทางที่ต้องการจะสแสวงหานะครับหรือว่าต้องการที่จะมีความทุกข์ใจเนี่ยน้อยลงเช่นกันแล้วก็ขออนุญ,ญาตนำเอาคำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยมาชวนคุยกันละกันนะครับคราวนี้ เขาบอกว่าจิตสํานึกของเรานะฮะมันจะบอกว่าเราเนี่ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนใครนะฮะคืออัตราเราเนี่ยมันพยายามจะบอกกับเราว่าเราแตกต่างแต่อันที่จริงเนี่ยในธรรมชาติเดิมแท้ของเราเนี่ยเราทุกคนมันเหมือนกันในธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีคนอเมริกันคนยุโรปคนจีนคนที่เบสคนไทยนะฮะมันมีธรรมชาติของจิตเดิมแท้ที่มันไม่ได้เป็นใครเลยเนี่ยเหมือนกันนะครับ ฉะนั้นเนี่ยมันพ้นไปจากบทบาทบุค,คลิกภาพนะฮะทั้งหมดเนี่ยที่เราเนี่ยได้รับเอามาไว้ในชีวิตนี้นะฮะไอการที่เรารับรู้ว่าเราเป็นใครกันแน่เนี่ยมันก็คือการประกอบสร้างขึ้นมาเนี่ยของอัตราที่ประกอบขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่านะฮะเมื่อเราเนี่ยแสดงบทบาทเหล่านี้เนี่ยเราก็เอาตัวเองเนี่ยไปหมกมุ่นกับมันอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะ ฉันเป็นเอ๋อย่างเงี้ยฮะฉันเป็นหัวหน้าฉันเป็นลูกน้องแบบนี้เนี่ยเราก็หมกมุ่นกับมันซะจนมันจริงมากๆอ่ะไอ้ความจริงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราดิ้นรนเพราะอันที่จริงเนี่ยเราอาจจะต่อให้ชอบความจริงนั้นนะฮะแต่เมื่อความจริงนั้นมันเปลี่ยนแปลงเราก็ทุกทรมานกับมันอีกใช่ไหมฮะถ้าไม่ชอบยิ่งแล้วใหญ่ก็คือว่าอยากจะดิ้นรนไม่เป็นไอ้สิ่งที่ไอ้ความจอมปลอมนั้นเนี่ยมันหุ้มเราอยู่นะฮะ ฉะนั้นพอพูดถึงจิตที่มันตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ยคุณภาพของมันเป็นยังไงนะฮะเขาบอกมันก็คือจิตที่ไร้รูปไม่มีขอบเขตไม่เป็นอะไรเลยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นได้ทุกอย่างสมมุติพูดในออการตีความที่ง่ายลงนิดหนึ่งตามความเข้าใจของผมนะครับคือคิดว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์อนันต์พูดเนี่ยมันลึกซึ้งมากๆแต่ผมคิดว่าคําว่าไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยสามารถตีความแบบเข้าใจง่ายได้ว่า ถ้าผมไม่ได้นิยามตัวเองเนี่ยว่าผมจะต้องเป็นอะไรสักอย่างมันก็แปลว,ว่าผมไม่เป็นอะไรเลยนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยไอความเป็นไปได้นั้นเนี่ยแปลว,ว่าผมเป็นไปได้ทุกอย่างเช่นกันนะฮะเช่นคุณหมอบางคนอาจจะบอกว่าฉันเป็นหมอใช่ไหม <laughs> การที่นิยามว่าฉันเป็นหมอเนี่ยมันเท่ากับว่าฉันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วแต่อันที่จริงเนี่ยถ้าบอกว่าฉันก็ไม่ได้เป็นหมอนะฮะฉันเนี่ยอาจจะเป็นนักเต้นที่แบบเก่งมากๆก็ได้นะฮะ แล้วก็อาจจะเป็นนักวาดรูปก็ได้อาจจะเป็นแม่ครัวด้วยก็ได้นะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือความเข้าใจง่ายๆนะฮะแต่ความเข้าใจที่มันอาจจะลึกซึ้งไปกว่านั้นเนี่ยมันหมายความว่าเราเนี่ยอยู่ในโลกที่มันมีสภาพแวดล้อมเนี่ยคนอื่นๆใช่ไหมฮะและสิ่งแวดล้อมปัจจัยอื่นๆเนี่ยเต็มไปหมดเอ่อถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนที่เมีสภาพความเป็นอยู่แบบนี้แล้วเราพึงพอใจกับสภาพความเป็นอยู่แบบนี้แล้วเนี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะแล้วเราตกงาน มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของเราเนี่ยแต่เราก็ดิ้นรนมากเลยรู้สึกว่าโอ้ยทำไมฉันต้องเจอกับชะตารกรรมแบบนี้ด้วยนะฮะนั่นก็แปลว่าเราเนี่ยขีดข้อจํากัดของตัวเองว่าฉันจะมีไลฟ์สไตล์เนี่ยแบบนี้เท่านั้นถ้าเกิดว่าฉันตกงานเนี่ยและฉันผ่อนรถคันนี้ไม่ได้เนี่ยฉันจะต้องสูญเสียรถคันนี้ไปฉันเจ็บช้าเป็นทุกข์ทรมานมากๆนะฮะแต่ถ้าเกิดในนี้บอกว่าเราไม่ได้นิยามว่าเราเป็นใครเลยเราเป็นอะไรก็ได้เนี่ยต่อให้สูญเสียรถคันนั้นไปก็คือได้ ชีวิตมันก็เป็นอย่างอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้นิยามแบบโลกๆนะครับคราวนี้ก็บอกว่าเอ,อ่อถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยในสภาวะที่มันลึกซึ้งมากๆก็คือคนคนนั้นก็จะเป็นหนึ่งเดียวนะฮะทั้งกับพระนิพพานแล้วกับกับสังสารวัตรด้วยก็คือเป็นส่วนหนึ่งในนั้นหรือเรียกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวกับฟ้าดินนะฮะคือเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการไหลไปเนี่ยในธรรมชาตินั้นนะ่ย เพราะธรรมชาติมันใหญ่ไปกว่าเราเยอะมากเลยใช่ไหมฮะคราวนี้บอกว่าจิตบริสุทธิ์เดิมแท้นี้เนี่ยคือจิตสํานึกก่อนที่เราจะกลายไปเป็นใครบางคนนะฮะก่อนที่เราจะมีคําอธิบายให้กับตัวเองลองมองดูความสมบูรณ์แบบของเด็กแรกเกิดนะฮะเขาบอกว่าเวลาที่เราจ้องมองไปที่ทารกแรกเกิดเนี่ยเราจะลืมไปชั่วขณะฮะว่าตัวเราเองเป็นใครหรือว่าใครมีปัญหาอะไรนะฮะเราจะไม่มีความเกลียดอะไรเลยในตอนนั้นเนี่ย ลืมไปเลยว่าตัวเองมีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่นะเพราะว่าในตอนนั้นเราลืมมิรลืมศัตรูไปทั้งหมดนะฮะบางคนเนี่ยเกิดสภาวะซาตริเล็กๆเนี่ยในตอนที่จ้องมองวิธีทารกแรกเกิดเพราะมันเป็นสภาวะที่บริสุทธิ์มากๆนะฮะคือเขายังไม่ได้มีเอาจริงๆคือเด็กเกิดมายังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีชื่อไม่มีบุค,คลิกไม่มีอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองไปเนี่ยเราเราก็ตัวเราเองก็เหมือนกับ ลืมตัวเองไปด้วยชั่วขณะนะฮะซึ่งอันที่จริงผมอ่านมาถึงตอนตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสภาวะเดียวกันกับเวลาที่เราได้อยู่กับธรรมชาติอันบริสุทธิ์นะฮะเอ,อ่อบางคนเนี่ยมองไปที่พระอาทิตย์ตกดินมองไปที่ทะเลหมอกตอนเช้าถ้ามันสงบสงบนะฮะหรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าหรือภูเขาที่มันใหญ่มากๆเนี่ย แล้วมันก็ลืมตัวเองไปช่วขนาเนี่ยแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่สงบมากๆเนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่านั่นก็คือความบริสุทธิ์แบบหนึ่งเหมือนกันเวลาที่เราพบเจอกับอะไรก็ตามที่มันไม่บวกไม่ลบนะฮะไม่ได้มีความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยแล้วมันนิ่งสงบมากๆนะฮะเราอยู่กับตรงนั้นอย่างแท้จริงแล้วเราก็ลืมตัวเองไปชั่วขณะคําว่าลืมนี่มันไม่ได้แปลว่าไม่มีสตินะฮะมันมีสติสมบูรณ์มากๆเลยแต่ว่ามันไม่ได้มีสติกับการคิด หมกงุ่นกับตัวเองอะ่ะมันมีสติรับรู้เนี่ยอยู่กับสิ่งตรงหน้าตรงนั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าเราทุกคนเนี่ยถูกดึงดูดแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากความไร้เดียงสานะฮะเพราะอะไรเพราะความไร้เดียงสาไม่ได้ตัดสินเราอยู่ฮะเราไม่ต้องปกป้องตัวเองอะไรเลยถูกไหมฮะสมมติว่าผมปรากฏตัวอยู่หน้ากล้องแบบนี้ผมก็ต้องพยายามนั่งหลังตรงหรือว่าพยายามที่จะพูดจาให้มันดูเรื่องแต่ถ้าผมคุยกับเด็กทารกเนี่ย เขาไม่ได้ตัดสินอะไรผมนะฮะภูเขาไม่ได้ตัดสินอะไรผมนะครับฉะนั้นเนี่ยในต,ต่อหน้าของความบริสุทธิ์เนี่ยไม่มีการตัดสินและนั่นก็คือความไร้เดียงสานะฮะธรรมชาติอันเดิมแท้เนี่ยมันบริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่ได้มีบวกมีลบกับเรานะฮะแล้วอันที่จริงสภาวะแบบนี้มันก็เป็นสภาวะที่อยู่ภายในตัวเราทุกคนด้วยเช่นกัน และนี่ก็คือความจริงนะฮะที่พุทธะและครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยในหลายสำนักพยายามจะชี้ให้เห็นว่านี่คือเป้าหมายที่แท้จริงนะครับเป้าหมายของการเดินทางทางจิตวิญ,ญญาณและเป้าหมายนี้เนี่ยสามารถเป็นจริงได้ในตอนนี้เลยในชั่วขณะนี้เลยนะฮะผมว่านี่เป็น point ที่อาจารย์อนมย้ําครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแล้วเดี๋ยวจะอ่านไปถึงบทหนึ่งเนี่ยจะเห็นเลยว่าท่านย้ําเรื่องนี้มากๆนะฮะฉะนั้นออ เอาสปอยนิดนึงในบทนี้ก่อนแล้วกันว่าการตรัสรู้สำหรับท่านเนี่ยไม่ได้แปลว่าการฝึกฝนตนเนี่ยในชั่วระยะเวลาย,ยาวนานนะฮะแต่ถ้าจะเข้าสู่สภาวะของการตรัสรู้เนี่ยก็คือตอนนี้เดี๋ยวนี้ได้ในทุกชั่วขณะนะครับซึ่งในบทนี้เนี่ยก็ลงท้ายว่าที่จริงแล้วเนี่ยเส้นทางนี้เ,นเป็นเส้นทางที่สนุกมากนะฮะมันคือเส้นทางแห่งการระลึกอยู่เสมอว่าตัวเรานี้มีจิตบริสุทธิ์เดิมแท้ ในขณะที่กำลังสวมบทบาทต่างๆอยู่นะฮะแล้วเราก็แสดงบทบาทเหล่านั้นเนี่ยด้วยความอ่อนหวานมีเมตตาแล้วก็ปิติยินดีไม่ว่าเราจะเดินดุ่มไปในที่แห่งใดนะฮะเราก็จะแผ่สันติภาพและความรักและความเมตตาเนี่ยออกไปอย่างไม่มีวันหมดสิน้นหมายความว่าไม่ได้แปลว่าเราถอนตัวเองออกไปจากบทบาททางโลกนะฮะเราตระหนักอยู่ว่าเราก็ยังต้องดําเนินชีวิตไปในบทบาททางโลกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตระหนักรู้อยู่ใน ทุกสภาวะจิตเนี่ยนะฮะว่านั่นก็คือบทบาทแล้วของแท้เนี่ยมันบริสุทธิ์เดิมแท้นะครับมันไม่ได้มีบวกมีลบมีดำมีขาวแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันกออ็คือสภาวะหนึ่งนะฮะที่มันไปสู่การเป็นโนบอดีนั่นเองมาถึงบทที่2นะครับเขาเรียกว่าการพลิกจิตอันนี้นี่ก็จะเห็นชัดมากขึ้นอีกนะครับ เขาบอกว่าเมื่อเราอ่านคัมภี์พุทธศาสนาโบราณบางเล่มเนี่ยจะอธิบายถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะว่าทันทีที่พุทธะเนี่ยตื่นขึ้นเนี่ยแผ่นดินก็สั่นสะเทือนเทพเจ้าบนสวงสวรรค์เนี่ยเฉลิมฉลองแต่อันที่จริงเนี่ยนี่คืออุปมานะฮะซึ่งพยายามจะสื่อถึงว่าการตื่นขึ้นเนี่ยการตื่นก็คือ enlightenment เนี่ยนะฮะมันคือปาฏิหารไอ้เจ้าปาฏิหารนี้เนี่ย มันออสามารถที่จะอธิบายว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์อันแสนจะธรรมดานะครับผมว่าอันนี้น่าสนใจมากเลยก็ยคือมันคือการตื่นขึ้นจากจิตที่มันปรุงแต่งมันตระหนักรู้แล้วนะฮะว่าถ้าเกิดว่าใครอยู่ในสภาวะนั้นเนี่ยก็คือเราเหมือนตื่นจากฝันแล้วก็รู้ว่าโอ้โหทั้งหมดที่ใช้ชีวิตมาฝันไปนี่หว่าฝันอยู่กับสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองทั้งนั้นนะฮะออสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นจริงสิ่งที่เราคาดหวังนะครับ แล้วพอทันทีที่มันเกิดสภาวะ e n l i g h t e n ขึ้นมาเนี่ยโลกแห่งความคิดหลักการทั้งหลายนะฮะรวมไปถึงความหดหู่สิ้นหวังเนี่ยมันเหมือนกับตึ้งแล้วก็หายไปเนี่ยนะฮะอันนี้ก็พูดตามความคิดนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์นั้นนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าเออเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงโลกที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความรัก ความเบิกบานแล้วก็ปัญญาญาณน,นะฮะปัญญาในออในในมิติของจิตวิญญาณหรือพุทธศาสนาเนี่ยคือปัญญาในลักษณะนี้ก็คือปัญญาที่ไม่ได้แปลว่าเราฉลาดกว่าคนอื่นนะฮะแต่คือปัญญาที่รับรู้ความเป็นจริงของโลกใบนี้นั่นก็คืออันิจจังทุกขังอนัตตานะครับว่านี่คือสัจธรรมนี่คือความจริงที่ไม่ใช่ความจริงที่เราเนี่ยปั้นแต่งหรือว่าคิดเอาเองว่ามันเป็นจริง คร,คราวนี้บอกว่าเมื่อจิตเนี่ยมีเงื่อนไขจิตที่มีเงื่อนไขเนี่ยมันสลายไปคราวนี้เรามาเห็นสภาพจิตของเราก่อนนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เขาพยายามจะบอกว่าจิตเราเนี่ยมันมี2แบบก็คือสภาพจิตใจที่มันมีเงื่อนไขกับสภาพจิตใจที่ปราศจากเงื่อนไขฉะนั้นเมื่อจิตใจที่มันมีเงื่อนไขต่างๆนานานเนี่ยมันสลายหายไปนะฮะทันใดนั้นเราจะเข้าสู่ความจริงใหม่ทั้งหมด มันเป็นเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นในการพลิกเปลี่ยนจากกรอบจิตเดิมนะฮะไปสู่กรอบจิตอันใหม่ก็คือพอพลิกแล้วปุ๊บเนี่ยท่านอาจารย์อน,นำเนี่ยบอกว่ามันเหมือนกับการพลิกเหรียญเท่านั้นเองเหรียญเนี่ยคือเหรียญของสภาพจิตใจเนี่ยมันมีแค่2ด้านด้านหนึ่งก็คือจิตที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขกับอีกด้านหนึ่งคือจิตที่ปราศจากเงื่อนไขนะฮะผมว่าจิตที่ปราศจากเงื่อนไขเนี่ยพูดง,ง่ายๆคือว่า ถ้าเราเคยร้อนแล้วก็กดด่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นะฮะว่าร้อนจังเลยวันนี้เนี่ยเออไม่แอร์เจ๊งนะฮะทำไมพัดลมมันไม่แรงเลยอออบอ้าวมากเลยแบบอะไรแบบเนี้ยนะฮะมันก็เต็มไปด้วยจิตที่มีเงื่อนไขหมดเลยอะ่ะว่าอากาศมันต้องเย็นแอร์มันต้องดีนะครับมันถึงจะอ่อมีความสุขได้อะ่ะมีความปกติสุขเนี่ยนะฮะได้แต่ถ้าเกิดว่าดึงเอาเงื่อนไขเหล่านี้วางมันลงหมดเลยนะครับ ร้อนมันก็คือมันเป็นมันเป็นอุณหภูมิที่มันปรากฏขึ้นกับเรานะฮะมันไม่ได้ไม่ดีด้วยซ้ําแต่วันเนี้มันแค่อุณหภูมิเท่าเนี้ฉะนั้นเนี่ยในนั้นมันคือการที่เปิดตัวเองออกนะครับแล้วก็เพียงอยู่กับสิ่งตรงนั้นเนี่ยอย่างที่มันเป็นนะฮะฉะนั้นการพลิกเหรียญนี้เนี่ยท่านอาจารย์บอกว่ามันก็ จะบอกว่าเรียบง่ายมันก็เรียบง่ายมากเลยนะฮะคือเปลี่ยนจากสภาวะของเต็มไปด้วยเงื่อนไขแล้วก็มาสู่การที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันก็คือสอสภาวะของการตื่นกับไม่ตื่นนั่นเองการไม่ตื่นก็คือการที่เรายังคงหลับฝันอยู่นะฮะแล้วก็อยู่ในโลกที่มันเต็มไปด้วยสิ่งที่เราคิดเอาเองอะ่ะว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นนะฮะความจริงก็คือประสบการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในจิตที่หลับไหลของเรา และบางทีเราอาจไม่เคยสงสัยเลยก็ได้ว่ามันมีอะไรผิดปกติอันนี้เหมือนนีโอในแมทริกซ์เลยนะฮะแต่แล้วเนี่ยหลังจากที่ทุกอย่างมันพังทลายลงเราสงสัยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะฮะเห็นว่าเป็นไปได้ที่เราเนี่ยสร้างความบันเทิงให้ตัวเองอย่างไม่รู้จบปัญหาก็คือมันจบลงด้วยความผิดหวังนะฮะคือมันเหมือนกับตอนที่เราอยู่ในฝันเน่ยเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าเราฝันอยู่ แต่พอเราตื่นขึ้นมาแล้วมันกลับไปทบทวนความฝันได้หมดเลยใช่ไหมฮะว่าโหเมื่อกี้ไปเชื่อมันได้ยังไงวะมันฝันชัดๆเลยนะฮะความสุขที่แท้จริงเนี่ยจะเกิดขึ้นก,ก็ต่อเมื่อเราตื่นขึ้นจากจิตที่ไม่ตื่นนั่นเองนะฮะโอเคอันนี้คือเข้าใจในแง่หลักการนะครับผมว่าธรรมะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคือเวลาที่เราอ่านคําสอนของครูบาอาจารย์อย่างแรกเลยคือเราจะเข้าใจมันในเชิงความคิดก่อน แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราเข้าสู่สภาวะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องไปฝึกฝนกันในแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนกันนะครับคราวนี้ท่านก็แนะนําแนวทางฮะบอกว่าแนวทางแรกเนี่ยก็คือการปล่อยสิ่งที่จิตสร้างขึ้นทั้งหมดนะฮะเราสามารถปล่อยให้เรื่องสมมุติในจิตใจเนี่ยตายไปได้แล้วออกจากโลกแห่งความทุกข์ความยึดมั่นความเพอ้อฝันและความลุ่มหลงในทันทีนะฮะคือปล่อยเลย พอรู้ว่าสมมุติก็ปล่อยเลยนะฮะออผมอาจจะบอกว่าผมทำงานที่นี่มาแล้วก็ผมทุ่มเทกับบริษัทนี้มากนะฮะผมอยากทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยไปอีกนานเท่านานเลยอยู่มาวันหนึ่งบริษัทเนี่ยปลดผมออกผมทุรนทุรายมากเต็มไปด้วยคำถามนะฮะเต็มไปด้วยออความไม่เข้าใจก็เพราะว่ายึดไว้ใช่ไหมฮะว่าเราทำงานมาดีนะฮะบริษัทน่าจะดูแลเราให้มันสมเหตุสมผลเช่นกันนะครับ ออสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเรื่องสมมุติแล้วเราก็สมมุติตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทนี้นะฮะแต่ทันทีที่ปล่อยถ้าปล่อยได้แบบบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยนะฮะไอ้เจ้าอีกสภาวะหนึ่งมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยก็คือว่ามันเป็นจิตที่ยอมรับกับทุกสิ่งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้นะครับอันที่สองฮะเขาบอกว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เราลึกอยู่เสมอนะฮะว่าเราทุกคนเนี่ยเกิดใหม่อยู่ทั่วทุกชั่วขณะ ผมชอบคําแนะนํานี้นะครับแล้วผมคิดว่าน,นี้ฝึกได้เลยจริงๆในสภาวะที่มันจบลงไปแล้วเมื่อกี้ผมพูดคําผิดนะฮะถ้าผมยังคงกังวลอยู่ว่าเมื่อกี้ทําไมพูดผิดเ <laughs> อ่อไอ้สภาวะนี้มันจะไม่ใช่สภาวะสดใหม่ถูกไหมฮะก็จะเอาอาดีตเนี่ยมาพัวพันกับปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราทําอะไรผิดพลาดไปนะฮะหรือเคยมีแผลในจิตใจเราเนี่ยมันส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็เพราะว่าเราไม่เคยเกิดใหม่เลย แต่ว่าในมองในเชิงมิติจิตวิญญาณเนี่ยมนุษย์ทุกคนมันเกิดใหม่อยู่ทั่วชั่วอีกแล้วนะฮะทุกชั่วสภาวะจิตนะฮะหมายถึงว่าตึง้งมันก็เป็นเราอีกคนหนึ่งแล้วนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นได้จบลงไปแล้วนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นบ่อยๆนะฮะมันก็คือการแตกหักกับตัวตนเก่าของเราอย่างหมดจดราวกับว่าสิ่งนั้นไม่เคยเป็นเรามาตั้งแต่แรกนะฮะ ออการทำสิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็คือการรีเฟรชตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแล้วก็เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันนั่นก็คือโอกาสที่เราจะทำสิ่งใหม่เนี่ยได้ตลอดถ้าจับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่างั้นเรากำลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่นะฮะชีวิตใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วเราจะทำงานอะไรอย่างอื่นต่อไปล่ะถ้ามันไม่ต้องทำงานเดิมถ้าเราไม่ได้นิยามตัวเองว่าเป็นพนักงานบริษัทนั้นเราจะเป็นอะไรได้อีกนะฮะ นี่ก็คือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะครับแต่ถ้าในเชิงจิตวิญญาณเนี่ยเขาบอกว่ามีคําสอนนะฮะบอกว่าการปฏิบัติในสายเซนเนี่ยมีคําสอนบอกว่าสักวันหนึ่งผู้ปฏิบัติภาวนาเนี่ยจะต้องตายบนเบาะสมาธิอันนี้ก็เป็นปริศนาธรรมนะฮะลองถอดความความหมายกันดูนะครับความว่าตายเหมันหมายความว่าอะไรมันเป็นการตายจริงๆไหมหรือมันเป็นการตายไปจากตัวตนครั้งแล้วครั้งเล่า ครับคราวนี้บอกว่าเราเนี่ยบอกกับตัวเองว่ามันสายเกินไปแล้วสําหรับฉันนะฮะแต่การตื่นรู้เนี่ยของพุทธ,ธะเนี่ยไม่เคยสายเกินไปนะครับบางคนบอกว่าเราใช้เวลาในชีวิตเนี่ยมันเนิ่นานานละอาจจะอายุเท่านั้นเท่านี้แล้วนะฮะเราจะยังสามารถตื่นรู้เนี่ยได้อยู่หรือเปล่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีสายเกินไปนะฮะเพราะว่าการตรัสรู้ไม่ใช่ความสําเร็จที่ต้องใช้ความพยายามหรือการเตรียมการมากมายเลยนะฮะ การเปิดหัวใจเนี่ยมันคือจุดที่จะทำให้เราตรัสรู้ได้นะฮะมันไม่ใช่กระบวนการทางสติปัญญาคือไม่ใช่อ,อ่อมันไม่เหมือนวิชาการที่เราเรียนมานะครับสมมุติผมเรียนออกแบบมาเนี่ยกว่าจะออกแบบบ้านได้หลังหนึ่งมันจะเป็นจะต้องทำความเข้าใจเนี่ยวิชาการมากมายแต่เป็นหมดเลยถึงจะใช้ศาสตร์ทั้งหมดนี้เนี่ยไปใช้กับการออกแบบใช่ไหมฮะแต่เขาบอกว่าการตรัสรู้มันไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่การที่สะสมทําความเข้าใจ แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งพอมันตกผลึกแล้วเนี่ยมันตรัสรู้มันไม่ใช่นะฮะผมว่าหนังสือเล่มนีน้พยายามจะพูดว่ามันเหมือนการตัดสินใจมากกว่าท่านบอกว่าออท่านลามะมีพามนะฮะธรรมอาจารย์ชาวทิเบตเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าฉันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินกับข้อเท็จจริงที่ว่าจิตคิดนี้พยายามค้นหาความจริงอยู่เสมอนะครับจิตเนี่ยพยายามจะหาสิ่งที่อยู่เหนือมันขึ้นไปคือเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะ เราก็อาจจะไม่ได้พอใจสภาพจิตใจของเราสภาพความเป็นอยู่ของเราเนี่ยแบบที่มันเต็มที่นะฮะสิ่งที่เรามองหาคืออะไรเรามองหาความรักที่มันไร้ขอบเขตใช่ไหมฮะเรามองหาการตายของอัตตาเรามองหาแสงสว่างทางปัญญาหรือว่าจิตพุทธ,ธะแบบนั้นนะฮะเรามองครับแล้วก็พยายามสอดสายสายตามองหาเรามักจะใช้คําว่าสแสวงหานะฮะเราอาจจะเป็นผู้สแสวงหาทางจิตวิญญ,ญาณเพื่อที่จะได้ไปพบเจอคําตอบ หรือไปให้ถึงเป้าหมายนะฮะแต่ในนี้เนี่ยท่านอาจารย์อนันก็บอกว่าการเปิดใจมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับมันไม่ใช่การคิดไม่ใช่การวางแผนเชิงกลยุทธ์นะฮะการเปิดใจในเซนส์ที่มันสูงที่สุดเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรมันปราศจากความทะเยอทะยานด้วยซ้ำมันเป็นชั่วขณะนะฮะแห่งการแสดงออกความในใจของมนุษย์อย่างกล้าหาญที่สุดนะฮะคือไม่ต้องพยายามไม่ต้องมุ่งมั่นด้วยนะฮะไม่ต้องแบบ ฉันตั้งใจกําหนดจิตอย่างมั่นคงแล้วว่าฉันจะตัดสรู้ให้ได้ในชาตินี้อะไรแบบนี้นะฮะถ้าตามวิธีการของหนังสือเล่มนี้ก็คือบอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่อันที่จริงเนี่ยมันคือสภาวะของการสูญเสียการป้องกันตนเองเนี่ยด้วยอัตตานะฮะคืออยู่ในสภาวะที่ไร้เกราะป้องกันแล้วฉันไม่ป้องกันตัวเองอีกต่อไปนะฮะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเปิดใจยังไงจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่า เราก็เลยเริ่มที่จะมองเข้าไปข้างในฮะแล้วก็ถามว่าทําไมเนี่ยเราจึงไม่สงบทําไมเราจึงยังเป็นทุกข์อยู่เพราะเราเริ่มมองหาเข้าไปข้างในเราจึงเจอสิ่งที่มันขัดขวางเราอยู่จากการเปิดใจของเรานะฮะสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นความสงสัยลังเลสงสัยก็ได้ว่าเอ๊ะมันใช่ไหมนะเส้นทางนี้วิธีการปฏิบัติแบบนี้มันใช่หรือเปล่านะฮะมันอาจจะเป็นความกลัวก็ได้ หรืออาจจะเป็นการต่อต้านนะฮะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยมันจะสลายหายไปเมื่อเรารับรู้ถึงมันเช่นถ้าเกิดว่าเรากลัวนะฮะแล้วเราสามารถที่จะมองเห็นความกลัวของเราความกลัวมันจะค่อย,อยๆหมดฤทธิ์หมดเดชลงไป ถ้าเป็นความโกรธก็เหมือนกันนะฮะคนที่เท่าทันความโกรธนะครับเมื่อวานใครฟังคุณหมอยงยุทธก็พูดเรื่องเดียวกันนี่แหละนะฮะว่าสติที่มันเท่าทันความโกรธความโกรธมันก็จะเหมือนโจรที่ถูกจับได้แล้วก็ค่อยๆเดินออกจากประตูบ้านของเราไปนะฮะคราวนี้บอกว่าความหมายที่แท้จริงของการเปิดใจเนี่ยคือการไม่กลัวที่จะสูญเสียสิ่งใดต่อไปผมว่านี่คือสภาวะของคนที่ถ้าเป็นจอมยุทธเนี่ยเอาชนะได้ยากมากนะฮะ เราพูดกันด้วยจอมยุทธก่อนก็ได้นะครับผมว่าถ้าเราลองจินตนาการดูว่าเราต้องสู้รบปรบมือเนี่ยกับใครสักคนตรงหน้าเรานะฮะถ้าเราสามารถทําให้เขากลัวได้เนี่ยเขามีโอกาสเที่ยงพราแล้วก็พ่ายแพ้เราเนี่ยสูงมากนะฮะแต่ถ้าเขารู้สึกว่าไม่มีอะไรชีวิตก็ยังไม่มีอะไรเลยคือฟันมาเลยเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะฮะคนแบบนี้เอาชนะยากมาก มันก็เหมือนกับในชีวิตรประจําวันนะครับคนที่ไม่รู้สึกถึงอัตราตัวเองสูงจนเกินไปเนี่ยต่อให้เราตําหนิเขาวิพกษ์วิจารเขานะฮะด่าเขายัางไง <c oughs> เขาไม่สะเทือนอะ่ะแล้วมันไม่สะเทือนมันไม่ใช่แบบเพิกเฉยนะฮะแต่มันไม่สะเทือนจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกถึงอัตราตัวเองขนาดนั้นในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนที่อัตราสูงมากๆใช่ไหมฮะเพียงแค่สกิดเขานิดเดียวเนี่ยเขาก็เป็นฟืนเป็นไฟแล้วนะฮะคนแบบนี้เอาชนะไม่ยาก แต่เราไม่ได้พูดถึงการเอาชนะใช่ไหมฮะเราพูดถึงว่าถ้าเราเป็นคนนั้นนั่นแหละนะครับเราสั่นไหวง่ายไหมถ้าเราสั่นไหวง่ายก็แปลว่าอัตราเราเนี่ยสูงมากนะฮะแล้วก็มันพองมากๆมันมันออเปลาะบางมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าความหมายของการเปิดใจคือไม่กลัวที่จะสูญเสียสิ่งใดอีกต่อไปนะฮะมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการซีโรราบลง แล้วก็เป็นการสีโรราบเนี่ยที่ไม่มีวัตถุของการสีโรราบด้วยอันนี้ลึกซึ้งมากนะฮะไม่ใช่เพียงแค่เราสีโรราบต่อบางสิ่งนะครับสิ่งที่เราสีโรราบลงเนี่ยก็คือการปล่อยวางความหวังความกลัวการลงทุนลงแรงในความทุกขของเราเนี่ยลงไปทั้งหมดนะฮะไม่มีอะไรที่เราอยากยึดไว้อีกต่อไปมันไม่ใช่ว่าเราสีโรราบต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะหรือต่อคําสอนอันสูงส่งเหล่านั้นเราไม่ได้เราไม่ได้แบบว่าเออโอเคฉันด้อยกว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าฉันหรือฉันยอมแล้วนะฮะต่อคำสอนเหล่านี้ไม่ใช่ด้วยนะครับแต่มันคือการที่ฉันตระหนักแล้วว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสูญเสียด้วยนะฮะนี่คือความสีโรราบที่บริสุทธิ์ผุดผ่องมากๆเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นการสีโรราบต่อ วัตถุบางอย่างอีกเช่นกันนะฮะแล้วเราอาจจะไปยึดกับสิ่งนั้นได้ด้วยนะฮะในเชิงจิตวิญญาณเนี่ยสำนักวัชรสิทธาเนี่ยเขาก็จะพูดถึงสิ่งนี้อยู่บ่อยๆใช่ไหมครับว่าวัตถุนิยมเชิงจิตวิญญาณก็คือการที่เราเนี่ยอาจจะบอกว่าเราละวางจากสิ่งต่างๆนานาแล้วนะฮะเราเป็นคนที่ยึดไม่ใช่ยึดสิเป็นคนที่อยู่ใน คำสอนของศาสนาไม่ว่าศาสนาใดก็ตามนะครับหรือว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพเนี่ยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเหมือนเอาหลังพิงเอาหลังพิงพระธรรมเอาหลังพิงพระพุทธรูปเอาหลังพิงครูบาอาจารย์นะฮะแล้วก็เพื่อที่จะชี้นิ้วบอกคนอื่นว่าพวกคุณเนี่ยทำไมถึงยังมีบาปอยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอัตราอีกรูปแบบหนึง่งที่มันเป็นอัตราที่ลึกลับซับซ้อนมากขึ้นไปอีกนะฮะว่า เรานึกว่าเราเนี่ยอยู่กับฝ่ายดีแล้วนะฮะในขณะเดียวกันสิ่งนั้นเป็นวัตถุนิยมที่มองไม่เห็นมันเป็นวัตถุนิยมเชิงจิตวิญญาณนะครับคราวนี้เขาบอกว่าเอ่อการประกาศกล้องของปัญญาญาและชัยชนะนะฮะเราแค่หยุดสร้างกำแพงแห่งความขัดแย้งในใจแล้วผ่อนคลายในสิ่งที่เป็นทุกสิ่งเนี่ยกลายเป็นความสมบูรณ์แบบในความไม่สมบูรณ์แบบอันนี้โอ้โหลึกซึ้งมากนะฮะ นั่นก็คือการอนุญาตให้ทุกสิ่งเป็นในแบบที่มันเป็นนั่นเองกำแพงนั้นมันกั้นอะไรอยู่นะฮะกำแพงนั้นมันก็คือกำแพงที่กั้นให้เกิดทวิลักษ์ขึ้นนะฮะพอเรามีกำแพงในใจปุ๊บเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบสิ่งที่ได้แล้วดีสิ่งที่ได้มาแล้วไม่ดีนะฮะอ,อ่อความหลอ่อความไม่หลอ่อ <laughs> ต่างๆน,นานานะฮะผิดถูกนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือกำแพงที่เรากั้นขึ้นมาละในใจกำแพงนี้จะเกิดขึ้นจากตัวเราเองก็ได้เกิดขึ้นจากคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมก็ได้นะฮะแต่ว่ามันดันเกิดขึ้นมาแล้วในใจเพราะมันเกิดกำแพงเนี่ยเราก็จะอยากอยู่บางฝากของกำแพงใช่ไหมฮะแล้วถ้าเราถูกโยนไปอยู่ในอีกฝากหนึ่งของกำแพงเนี่ยมันขัดแย้งในใจฮะเพราะว่าเราไม่ได้อยากอยู่ฝั่งนี้นี่หว่า นะครับฉะนั้นเราจะไม่เคยผ่อนคลายเลยนั่นคือสภาวะของชีวิตที่ดิ้นรนตลอดเวลาใช่ไหมฮะในนี้เนี่ยท่านอาจารย์อานามจึงบอกว่าการหยุดสร้างกำแพงหนีในใจก็คือไม่มีสภาวะของทวีลักษ์เนี่ยแล้วผ่อนคลายกับทุกอย่างฮะอยู่กับตรงนั้นให้ได้อยู่กับทุกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นให้ได้นะฮะมันจะไม่สมบูรณ์แบบหรอกถ้าเราเอาไม้บรรทัดเดิมมาวัดเพราะว่าเรายังไม่พอใจแต่ เรารู้สึกสมบูรณ์แบบทันทีเลยเมื่อมันไม่มีกำแพงเหมือนที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าร้อนก็ไม่ชอบถ้าตกงานก็ไม่ชอบถ้าเสื้อเก่าแล้วก็ไม่ชอบใช่ไหมฮะเพราะใหม่มันดีกว่าเพราะการมีงานมันดีกว่าเพราะความเย็นสบายมันดีกว่านะฮะแต่สภาวะที่ยกกำแพงออกปุ๊บเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยฮะแต่ใจเปลี่ยนใจบอกว่าอยู่ได้เพราะร้อนก็คือร้อนเพราะว่า ไม่มีงานก็คือไม่มีงานนะฮะและเพราะเสื้อมันเก่าก็คือเสื้อมันเก่าแค่นั้นนะครับคราวนี้เขาบอกว่าเราไม่ได้ต้องการเวลานานนะฮะในการเตรียมตัวที่จะพาเราไปสู่สภาวะนั้นด้วยจริงๆแค่หายใจออกมาแล้วก็ปล่อยเรื่องทั้งหมดที่มันอยู่ในใจเนี่ยฟู่ที่เราหมกมุ่นอยู่เนี่ยทิ้งไปเลยนะฮะแล้วเราก็จะโปร่งเบาขึ้นมาว่า เราเอากำแพงออกไปแล้วนี่เป็นสภาวะสั้นๆนะฮะที่จริงมันกลับไปสู่จิตที่บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าจิตที่มันไม่ไปยึดอยู่กับสิ่งที่เราต้องการนะครับคราวนี้เขาบอกเนี่แหละก็คือทั้งหมดที่เราจะต้องทำนะฮะเราไม่จําเป็นจะต้องมีความจิตวิญ,ญญาณอะไรเป็นพิเศษเลยนะฮะไม่จําเป็นจะต้องเตรียมตัวอะไรแค่ผ่อนคลายหัวไหล่ลงนะฮะแล้วปล่อยนี่คือคําหลักนะฮะคีย์เวิร์ดของบทนี้ก็คือคําว่าปล่อยนะฮะ นำตัวเองไปสู่สภาวะที่ปล่อยได้บ่อยๆปล่อยมันไปปล่อยเมื่อเริ่มรู้สึกนะฮะว่ากำลังหนักเมื่อเริ่มรู้สึกว่ากำลังเป็นทุกข์จากไอ้เจ้าความจอมปลอมที่เราพยายามจะยึดเอาไว้ให้ปล่อยหัวไหล่ลงแล้วก็หายใจออกแล้วปล่อย นะครับพอปล่อยนั้นเนี่ยเขาบอกว่านี่ก็คือความง่ายดายอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะเราสูญเสียกลไกลการป้องกันตัวเองและกลยุทธ์ทั้งหมดของเราเราคิดในเชิงกลยุทธ์มากๆเลยใช่ไหมฮะว่าทํายังไงดีฉันถึงจะหลุดออกไปจากความทุกนี้ได้ไอคนนั้นมันไม่ชอบเราทํายังไงดีให้มันมาชอบเราหรือฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจของฉันเนี่ยยังไงนะฮะกลยุทธ์ทั้งหลายเหล่านี้มันใช้เวลามันใช้สมองใช้ความคิดมากๆหลายครั้งเนี่ยที่นามันนาไปสู่ความซับซ้อนมากขึ้นอีก ทั้งหมดนั้นเรากาลังทําอะไรอยู่นะฮะเรากําลังปกป้องตัวเองเรากําลังปกป้องอัตราของเรานั่นเองว่าฉันไม่แพ้ฉันไม่ได้หวยะเวยนะฮะแล้วฉันก็ต้องการด้วยที่ฉันจะกลายเป็นคนที่มีความสุขนะฮะแต่จริงสภาวะเหล่านั้นนั่นเองที่นําไปสู่สิ่งที่มันสลับซับซ้อนมากขึ้นไอการผ่อนหัวไหล่ลงหายใจออกแล้วปล่อยมันเท่ากับเราได้เกิดม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเรากำลังเป็นเราที่ไม่ได้เป็นใครเลย แล้วเราก็วางตัวเราที่เราเคยคิดว่าเราจะต้องเป็นเนี่ยให้มันหายไปนะครับคราวนี้บอกว่าเมื่อเราสี่โรราบแล้วเราจะพบว่าเรากําลังอยู่ในมิติใหม่ของจิตนะฮะการพลิกจิตลักษณะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็ฉับพลันทันใดนะฮะหากมันซับซ้อนมีโอกาสที่เราจะพลัดหลงไปสู่การหลงทางได้ด้วยเช่นกันนะครับออในนี้มีคําสอนของท่านตีโลปะนะฮะที่บอกว่า ถอดความมาแล้วเนี่ยได้ความหมายว่าเพียงใช้เวลาชั่วครู่เพื่อหยุดจิตจากรูปแบบที่เคยชินต่อเนื่องแล้วเราจะรื่นรมกับการได้เห็นอิสรภาพสูงสุดในชั่วขณะนั้นอันนี้คล้ายกันเลยครับกับรายการที่จัดกับคุณหมอยงยุทธเมื่อวานนี้นะฮะที่คุณหมอบอกว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นลูกโซ่ที่มันผูกโยงเข้าด้วยกันใช่ไหมฮะทันทีที่เรามีสติเนี่ยแล้วเรามองเห็นลูกโซ่นั้นเนี่ย แล้วเราตัดตอนของอารมณ์ได้นะฮะคือกลับมาอยู่กับสภาวะที่มันว่างเปล่าแล้วมันนิ่งได้เนี่ยอารมณ์มันจะไม่ต่อเนื่องเหมือนกับถ้าเราโกรธอยู่แล้วมีคนเรียกเฮ้ยเอ๊มานี่แป๊บหนึง่งฟึบไปนะฮะความโกรธนนมันจะหายไปเลยนะฮะคือมันไม่ต่อเนื่องแล้วมันต่อเนื่องเพราะอะไรก็เพราะว่ามันเอาไปปนกับของเก่านะฮะเราปรุงต่อโอ้ oh, นี่พ่อดา่าเราแบบนี้แล้วเนี่ยพ่อก็เป็นคนแบบนี้แหละเนี่ย เป็นมา40ปีไม่เคยเปลี่ยนเลย,เลยแบบนี้นะฮะมันจะยิ่งเป็นความโกรธก้อนเบลอเลยท,ทั้งทั้งที่จริงเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นเพียงตรงหน้าเราแวบหนึ่งเนี่ยเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามที่ครูบาอาจารย์สอนก็คือว่าเพื่อที่จะใช้เวลาครู่เดียวเท่านั้น,นะฮะในการหยุดความเคยชินอันต่อเนื่องนะฮะซึ่งนี้ตีความไปได้อีกเยอะมากก็คือ ความต่อเนื่องของตัวตนเราก็ด้วยเช่นกันนะฮะทั้งในแง่ของการยึดมั่นในตัวเองนะฮะอาจจะไม่ใช่ใทางร้ายก็ได้เช่นฉันสวยมากเลยนะฮะฉันเป็นคนเก่งมากเลยฉันยืนหยัดเพื่อความถูกต้องอะไรแบบนี้นะฮะนี่ก็คืออัตราที่มันร้อยเรียงเราเนี่ยเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่มีโอกาสได้ตัดสายโซ่นี้เลยเนี่ยมันจะแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลาที่มันถูกอะไรแยงเข้าไปหรือว่าสั่นคลอนเนี่ย มันก็จะเป็นทุกใหญ่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราตัดสายโซ่เนี้ยอยู่เรื่อยๆกลับมาอยู่กับชั่วขณะที่มันไม่มีอะไรนะฮะกลับมาเกิดใหม่อยู่บ่อยๆแล้วก็ปล่อยปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะอารมณ์ตัวตนของเราปล่อยปล่อยปล่อยเนี่ยผมว่าชีวิตเรามันจะเบาขึ้นนะครับคือมันเหมือนกับว่าเราก็จะดําเนินชีวิตด้วยความรู้สึกว่าเออเหมือนรู้สึกอยู่บ่อยๆอะว่าเราก็ไม่ได้เป็นใครนะเราก็ไม่ได้มีอะไรมาตั้งแต่ต้นนะฮะ ในแง่หนึ่งก็คือ,เ,อเหมือนกับอยู่แล้วก็ไม่อยู่นะฮะอาจจะเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับที่ท่านบุรุษท่าบอกว่าตายก่อนตายก็ได้นะฮะก็คือว่ามันก็เห็นนะว่าจะทรรมความจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะไม่ต้องไปรอคิดถึงว่าตายแล้วแล้วค่อยมาบอกตัวเองว่าเออว่ะมันก็ไม่มีอะไรสุดท้ายไม่ต้องตายจากไปนะฮะแต่ว่าระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่แหละก็ตระหนักรู้ไปด้วยนะฮะว่ามันก็ไม่มีอะไรนะฮะโอเคเอผมจะไปเร็วขึ้นนะครับ คราวนีขาบอกว่าธรรมชาติเนื้อแท้ของจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันปราศจากมลทินนั่นจึงเป็นสิ่งที่ถูกเรียกว่าจิตประพัดสอนนะฮะมันอยู่ในตัวเราทุกคนเป็นมิติที่ทําลายไม่ได้ในความเป็นเราคือต่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกทําลายไปทั้งหมดนะฮะจิตเดิมแท้ของเราจะคงอยู่ตรงนั้นมันเพียงแค่ รอเวลาว่าเมื่อไหร่เราจะเข้าไปสัมผัสได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าจิตมนุษย์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะพลาดในสิ่งที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึง้งเพราะมันถูกดึงดูดเข้าสู่สิ่งที่หยาบกว่าเสมอเมื่อใคร่ควรวญถึงความจริงที่สูงขึ้นนะฮะมันก็พยายามทำความเข้าใจเนี่ยผ่านความเชื่อแล้วก็ภาพจําต่างๆคือสิ่งที่หยาบกว่ามันสัมผัสรับรู้ได้ง่ายกว่า นะฮะสิ่งที่มันละเอียดอ่อนและลึกซึ้งเนี่ยมันต้องอาศัยความโ,โหละเอียดอ่อนมากๆนะฮะแล้วมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการวางทั้งหมดที่เราเราใช้มาเป็นเกราะป้องกันตัวเองอยู่ฉะนั้นมันจึงยากมากๆนะฮะและไอสิ่งที่เราใช้ปกป้องตัวเองอยู่ทั้งหมดมันก็คือสิ่งหยาบทั้งหมดนั่นเองหยาบตั้งแต่เอายาบสุดๆก็คือวัตถุใช่ไหมฮะเช่นเราบอกว่าถ้าเราแต่งตัวแบบนี้คนถึงจะนึบนับหน้าถือตานะฮะเราขับรถยี่ห้อนี้อยู่บ้านหลังนี้อะไรเงี้ยนะครับ มันถึงจะเป็นเรานะฮะอันนี้หยาบสุดๆเลยก็คือวัตถุข้างนอกนะฮะแต่นอกจากนั้นก็ยังมีหยาบรองลงมาใช่ไหมครับสิ่งที่เรานิยามเราทั้งหลายนะฮะเออเราเรียนอะไรมานะครับเรามีความรู้ระดับไหนเราเกียรตินิยมไม่เกียรนิยมนะครับ แล้วก็หยาบลองลงไปอีกก็อาจจะเป็นในแง่นามธรรมคุณค่านะครับเอ,อ่อชันเป็นคนที่มีศีลธรรมหรือเปล่านะฮะชั้นเป็นคนที่มีอุดมการณ์นะครับชั้นต่อสู้เพื่อคนอื่นต่างๆนานา,นา,นาซึ่งมันจะเริ่มเข้าสู่สิ่งที่ดูเหมือนดีแล้วนะฮะซึ่งจร,ริงมันดีนะในแง่โลกมันเป็นคุณธรรมที่มนุษย์ก็ควรจะมีใช่ไหมฮะแต่ในเชิงจิตวิญญาณเนี่ยเราก็มีโอกาสที่เราจะไปยึดสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มีอัตตาว่าสิ่งเหล่านี้คือชั้นและมันดีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้า สิ่งที่มันหยาบกว่าเพราะว่ามันจับต้องได้มันเห็นมันอธิบายได้นะฮะส่วนสิ่งที่มันละเอียดไปกว่านั้นเนี่ยมันอธิบายยากไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็คงจะเข้าถึงมันแล้วนะครับนั่นก็คือจิตพุทธะนั่นเองนะฮะจิตที่มันตื่นรู้จิตที่มันรู้ว่าออในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้มีเงื่อนไขเหล่านั้นที่เราตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็คือการตระหนักว่าเรากําลังใช้ชีวิตเนี่ยอยู่ภายใต้จิตที่มีเงื่อนไข อยู่ซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะเราจําเป็นจะต้องรู้วิธีที่จะออกมาจากที่นั่นไปสู่มณฑลของจิตที่ปราศจากเงื่อนไขและนั่นคือคุณค่าความหมายของการภาวนานะฮะหรือการปฏิบัติธรรมนั่นเองคือการที่กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับสตินะฮะในช่วงขณะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีเงื่อนไขเพราะเออสหรับคนปฏิบัติภาวนาก็คือว่าในช่วงเวลาที่เรานั่งอยู่นิ่งๆแล้วอนุญาตให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะฮะคือความโกรธจะเกิดขึ้นก็เกิด ความคันจะเกิดขึ้นก็เกิดเน็บชาจะเกิดขึ้นก็เกิดนะฮะความอิจฉาริษยาจะเกิดขึ้นก็เพียงปล่อยให้มันเกิดไม่ตัดสินด้วยนะฮะไม่ไหลไปตามมันด้วยไม่ได้ด่าตัวเองด้วยนะฮะคือมันเพียงเกิดขึ้นเท่านั้นข้างนอกรถมันจะวิ่งแล้วบีบแตรก,ก็ปล่อยให้มันเกิดนะฮะเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานา,นาม,มันจะกําลังล่วงลงหรือกําลังโงหัวขึ้น ก็ปล่อยให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือการที่ดำรงอยู่นะฮะในสภาวะที่ไม่ได้เอาตัวเองไปสอดแทรกอะไรแล้วก็ไปตัดสินมันนะฮะว่าชอบไม่ชอบดีไม่ดีแบบนั้นนะครับมันก็คือกลับไปอยู่ในสภาวะเดิมแท้มากๆนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในชีวิตเราเนี่ยเรามีโอกาสที่ถูกขับเคลื่อนเนี่ยไปด้วยจิตที่มันปราศจากเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยสักกี่มากน้อยกันลองสำรวจตัวเองนะฮะว่า ในแต่ละวันที่ตื่นขึ้นมาเราตั้งเงื่อนไขให้กับการใช้ชีวิตมากหรือน้อยแค่ไหนใครมากก็เป็นทุกข์ง่ายนะฮะเพราะบางทีบางคนไม่ได้มากกับตัวเองเท่านั้นแต่มากกับทุกเรื่องเลยคือกับตัวเองเนี่ยก็คาดหวังสูงมากๆแล้วแต่ก็คาดหวังอีกว่าพ่อแม่จะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ลูกฉันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เพื่อนฉันไม่ควรทําแบบนี้เลยเนี่ยโอ้ยแล้วไอ้คนนั้นเนี่ยทำไมมันขับรถแบบนี้เนี่ย มีไหมฮะ <laughs> บางครั้งเราเป็นแบบนั้นนะครับคือเอาเงื่อนไขเนี่ยไปวางทาบโลกทั้งใบเลยอะกับทุกคนในโลกอะนะฮะเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นเงื่อนไขคือจิตที่ดิ้นรนนะฮะแล้วเป็นจิตที่ตัดสินคนอื่นสิ่งอื่นตลอดเวลาไม่แปลกครับถ้าเราอยู่ในสภาวะนั้นเนี่ยแล้วเราจะเป็นทุกข นะฮะฉะนั้นเราจะปล่อยวางเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยลงได้มากแค่ไหนนะฮะเราจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนจิตใจเพื่อที่จะปล่อยนะฮะปล่อยตัวเองปล่อยการ์ดทั้งหลายลงนะฮะแล้วก็ปล่อยให้โลกใบนี้มันได้ดำเนินไปในแบบที่มันเป็นนะครับคราวนี้เขบอกว่า การตรัสรู้เนี่ยจึงไม่ใช่ถ้วยรางวัลทางจิตวิญญาณนะฮะมันไม่ใช่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยทุ่มเทแล้วก็เอ,อ่อเหมือนกับว่าเป็นนักกีฬาแล้วก็จนกระทั่งชนะแล้วก็ได้ถ้วยรางวัลไปมันไม่ใช่แบบนั้นฮะเขาบอกว่าออมันไม่ใช่การที่เราจะกลายไปเป็นคนฉลาดนะฮะมีสติปัญญาหรือว่ามาจากการที่เราทำงานหนักนะฮะแต่การตรัสรู้คือการไปสู่สภาวะเดิมแท้ ของตัวเองในตอนนี้ในแบบที่มันเป็นมาตลอดก็คือมันมันรอเราอยู่ตรงเนี้ยนะฮะช่วขณะนี้ในตัวเราเนี่ยตลอดเวลาฉะนั้นจะรออะไรอยู่นะฮะทาไมไม่ตรัสรู้แล้วก็เข้าสู่จิตประพัดสอนกันซะเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่อาจารย์อานำเนี่ยได้บอกนะฮะโดยที่บอกว่าออนั่นก็คือการเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของเราอย่างท่องแท้และสมบูรณ์เราจะเข้าถึงสิ่งนั้นได้ยังไงก็คือเข้าถึง ด้วยสภาวะของการภาวนานะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันปรากฏชัดขึ้นนะครับกุญแจดอกสำคัญในการหลุดพ้นก็คือการหยุดค้นหาแล้วผ่อนพักในธรรมชาติของจิตนะฮะการผ่อนพักในธรรมชาติของจิตก็คือการที่หยุดดิ้นรนแล้วก็อยู่กับสภาวะของจิตอาจจะผมตามความเข้าใจของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงการที่จิตนั้นเนี่ยมันสงบนิ่งนะฮะ แต่มันคือการเปิดรับสภาวะธรรมทุกอย่างก็คือการที่มองเห็นเลยว่าสภาวะจิตของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งที่มันแตกต่างจากการดำรงอยู่แบบทั่วๆไปคือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่นะฮะคือมันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายในในสภาพจิตใจของเรานะฮะแต่ว่าเราเพียงอยู่ตรงนั้นกับมันแล้วก็สังเกตเห็นการปรากฏขึ้นและหายไปปรากฏขึ้น แล้วหายไปอยู่แบบนี้นะฮะซ้าแล้วซ้าเล่านะครับท่านก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็คือการที่เราเนี่ยเข้าไปสู่สภาวะของการตื่นรู้นะฮะแล้วก็คือกุญแจดอกสําคัญแห่งการหลุดพ้นในสภาวะนั้นเราจะไม่สแสวงหาอีกต่อไปเราไม่ดิ้นรนแล้วใช่ไหมฮะว่าทํายังไงฉันถึงจะเลิกหงุดหงิดกับไอคนนี้สัทีทายังไงฉันถึงจะเป็นคนที่หายโกรธสัทีทำยังไงฉันถึงจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวน้อยลงอะไรแบบนี้นะฮะ เราไม่ไม่สแสวงหาอีกต่อไปแล้วครับเราไม่ดิ้นรนแล้วเราเพียงอยู่กับมันเราเพียงอยู่กับสภาวะจิตที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็อาจจะเห็นด้วยซ้ําว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์หนึ่งนะฮะแล้วเมื่อเราไม่เอาตัวเองไปเล่นบทบาทนั้นมันก็ไม่เป็นเราแล้วมันก็ค่อยๆหายไปนะฮะฉะนั้นเขาก็บอกว่านี่ก็คือการเห็นแจ้งอย่างตรงไปตรงมานะฮะเห็นตรงๆไม่ได้เห็นแบบไป ยึดมั่นแล้วก็ไม่ได้เห็นแบบไปปรุงแต่งนะฮะคำถามก็คือเราจะมีประสบการณ์กับอิสรภาพนั้นเนี่ยได้อย่างไรในตอนนี้เลยนะฮะมีวิธีการหรือเปล่าในหนังสือเล่มนี้ตอบว่ามีหลายวิธีเลยนะฮะออมีคำสอนหนึ่งในสุภาษิตเก่าเนี่ยสอนบอกว่าพักอยู่ในสภาวะธรรมชาติของจิตผมว่านี่คือคีย์เวิร์ดนะฮะ ถ้าใครสามารถที่สภาตัวเองไปพักผ่อนเนี่ยอยู่ในสภาพธรรมชาติของจิตเดิมแท้ได้นะฮะเราก็จะอยู่ในช่วงเวลาของการหยุดทุกอย่างฮะหยุดสแสวงหาหยุดใคร่ครวญหยุดวิเคราะห์นะฮะเราเป็นมนุษย์นักคิดมากๆชอบวิเคราะห์แล้วก็เราชื่นชมตัวเองด้วยซ้ําว่าคิดเก่งนะฮะแต่ในเชิงจิตวิญญาณเนี่ยความเก่งมันไม่อยู่ที่ความคิดะฮะมันอยู่มันไม่มีความเก่งด้วยซ้ําแต่ถ้าอยากจะไปถึงสภาวะนั้นก็คือคิดให้มันน้อยลง หรือเข้าไปสู่สภาวะที่ปราศจากความคิดได้จะยิ่งดีท่านก็บอกว่าเห็นไหมว่าในตอนเช้าเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยทอแสงขึ้นมานะครับแล้วก็ฉายแสงเนี่ยไปที่ไหลเขาทางทิศตะวันออกถามว่ามีใครต้องรับผิดชอบหน้าที่ที่ทําให้ดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นมาหรือเปล่าเราเนี่ยจะต้องไปรับผิดชอบไหมไปกดสวิชให้ดวงอาทิตย์ขึ้นมาไหมไม่มีนะฮะท่านก็บอกว่าสภาวะจิตก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือไม่มีใครต้องดูแลมัน ในสภาวะแห่งการตรัสรู้นั้นเนี่ยมันเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดำรงอยู่แล้วก็หายไปแบบนั้นนะฮะก็เหมือนกับธรรมชาติทั้งมวลน,นั่นเองมันเพียงเกิดสิ่งต่างๆนาน,านานะฮะไปตามวงจรของมันสภาวะจิตของเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่ถามว่าทำไมเราไม่อนุญาตให้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยในแบบที่มันเป็น ก็เพราะว่าอัตตามันทํางานตลอดเวลานะฮะมันพยายามที่จะไปหมุนไอ้เจ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้มันต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ต่อไปไม่จบไม่สิ้นเกิดว่าตัดสังสารครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็เกิดมาเป็นตัวเราที่แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเกิดมาเป็นนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนแบบไหนนะฮะฉันเป็นคนใจร้อนแบบนี้แหละนะฮะฉันเป็นคนพูดตรงไปตรงมาฉันเป็นคนหงุดหงิดกับเรื่องพวกนี้ฉันเป็นฉันเป็นฉันเป็นนะฮะฉันเป็นเหล่านี้ก็เพราะว่าเราไม่เคยพักผ่อน อยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเลยนะฮะซึ่งออสิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้มีโอกาสไปอยู่ในสภาวะแบบนั้นเราจะมีโอกาสได้สัมผัสจิตประพัดสอนเนี่ยได้นะฮะแล้วอันที่จริงมันอาจจะเป็นตรัสรู้เล็กๆนะครับมันอาจจะเป็นนิพพานชิมละชิมลองแบบที่ท่านพระพุทธออท่านพุทธทาสสอนก็เป็นได้นะฮะ ฉะนั้นตราบใดที่ความรักของเราต่อความนิ่งสงบเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราจะพบกับช่วขณะแบบนี้เนี่ยมากขึ้นในแต่ละวันเราสามารถดื่มด่ำอยู่ในความนิ่งสงบนั้นได้นะฮะในไม่ช้าเนี่ยจะมีสิ่งภายนอกที่มาหันเหเราออกไปจากความนิ่งสงบแบบนี้เนี่ยได้น้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าเราเนี่ยเริ่มที่จะคุ้นชินกับจิตด,ดั้งเดิมนะฮะกับความบริสุทธิ์เดิมแท้แบบนี้เนี่ย สิ่งกระทบจากภายนอกมันก็จะน้อยลงนะฮะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอันที่จริงทุกสิ่งที่เราเผชิญอยู่ในชีวิตทุกคนที่เราเจอเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบานประตูที่เราจะเข้าไปสู่จิตประพัดสอนนี้นี่เองนะฮะฉะนั้นเมื่อเราทราบแบบนี้แล้วท่านอาน,นามก็ถามว่าเหตุใดละ่ะที่เรายังจะยืดเวลาความทุกข์ของเราออกต่อไปอีกนะฮะทำไมจึงไม่ใช้เวลากับความรักและความสุขให้มากกว่าตั้งแต่ในตอนนี้นะฮะอยู่ที่ความสามารถ ในการที่จะปลุกธรรมชาติเดิมแท้ของเราเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาให้เห็นแจ้งในจิตประพัดสอนนั้นนะครับผมจะขออนุญาตใช้เวลาอประมาณ10นาทีนะฮะกับการออพูดถึงบทที่4นั่นก็คือบทที่พูดว่าการตรัสรู้ในฐานะประสบการณ์ธรรมดาอย่างหนึ่งของมนุษย์นะฮะเรามาดูว่าหนังสือเล่มนี้อธิบายการตรัสรู้เนี่ยว่ายังไงนะครับท่านบอกว่ากิจการทั้งหมดของการสแสวงหาและการยึดมั่น ออในแนวคิดเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิตนะฮะคืองานของจิตที่ยังไม่ตื่นต่อความเป็นจริงเวลาที่เราบอกว่าเราเกิดมาทําไมเรามีเป้าหมายอะไรนะฮะในการดําเนินชีวิตของเราอยู่เนี่ยตามหลักจิตวิญญาณเนี่ยท่านบอกว่ามันเท่ากับเรายังไม่ตื่นขึ้นมาในความเป็นจริงเพราะเรายังคิดทบทวนนะฮะและวางกลยุทธ์ทั้งหมดในชีวิตเนี่ยไปกับสิ่งสมมุติอยู่เลย ว่าเราจะนำไปนำเราไปสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงโอ้มีสารพัดเป้าหมายใช่ไหมครับตั้งแต่เป้าหมายง่ายๆที่เราคุยกันบ่อยๆเนี่ยว่าลดน้ําหนักไม่สูบุรี่อะไรต่างๆนา,านาเหล่านี้นะฮะเป้าหมายในหน้าที่การงานเป้าหมายในเชิงอุดมการณ์เหล่านั้นนะฮะหรือก็ทั้งเป้าหมายที่มันดูทรงคุณค่ามาก,มากๆเช่นจะใช้ชีวิตให้มีความหมายนะครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นความคิดทั้งสิ้นนะฮะเป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาว่ามันน่าจะเป็นแล้วดีนะฮะท่านบอกว่า ณนะจุดที่ไม่มีความสับสนของออการไม่รู้เป้าหมายในชีวิตเนี่ยนะฮะหรือการยึดมั่นต่อความคิดว่าเรารู้เป้าหมายในชีวิตแล้วเราจะพบกับความตื่นที่เรียกว่าการตรัสรู้อ่านตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะจุดที่ไม่มีความสับสนของการไม่รู้เป้าหมายชีวิตคือสมมุติเราตอบได้ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตนี้มันอยู่ไปเพื่ออะไรนะฮะ มันอยู่ระหว่างนี้ฮะกับอีกอันหนึ่งคือยึดมั่นมากเลยว่าฉันเนี่ยรู้แล้วว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยมันคือการที่ฉันจะทําสิ่งสิ่งเนี้ยให้มันดีที่สุดนี่คือเป้าหมายในชีวิตของฉันนะฮะตรัสรู้เนี่ยคือตรงกลางระหว่างสองสิ่งนั้นก็คือทั้งอ๋อไม่ใช่ไม่รู้นะฮะแล้วก็ไม่ใช่ยึดมั่นในสิ่งที่รู้ด้วยนะฮะการตรัสรู้เนี่ยเป็นไปได้ในที่นี่แล้วก็ตอนนี้เลยนะฮะมันเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ ไม่ธรรมดาที่คนธรรมดารรมดาทุกคนสามารถบรรลุถึงได้นะฮะเพราะมันไม่มีอะไรมากไปกว่าการตื่นจากฝันสู่ความจริงผมชอบคําเปรียบเทียบนี้มากนะฮะจริงๆเหมือนนนโอเลยจริงคือมันเหมือนดีดนิ้วนิด,นดเดียวเลยอะแล้วก็หลุดออกมาจากแว่นเดิมนะฮะอ,อ่อพอเอาแว่นเนี้ยออกฟึบเนี่ยมันเห็นว่าโอเคมายาทางนั้นเลยนี่หว่าอันนี้คล้ายๆก,กันกับที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าพระอัดเนี่ยเคยบอกกับผมนะฮะว่าประสบการณ์เชิงจิตวิญญาณเนี่ยที่แต่ละคน ได้ไปเผชิญกับความจริงสูงสุดเนี่ยนะฮะคือความจริงสัจธรรมเนี่ยมันคืออะไรพระอ่านเนี่ยท่านบอกกับผมบอกว่ามันเหมือนเอเนี่ยใส่หน้ากากอยู่ตลอดชีวิตนะฮะใส่ไอ้เวอร์ชวลเรียลิเนี่ยแล้วก็มองเห็นโลกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในภาพแบบนั้นหมดเลยแล้วเข้าใจว่าโลกมันเป็นแบบที่เราเห็นแต่ประสบการณ์ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันกระชากเอาหน้ากาเ Virtual Reality เนี่ยวึบออกไปอะวินาทีนึงอะเท่านั้นเองนะฮะให้เราเห็นสัจธรรมว่าเฮ้ยมัน สมมติหมดเลยนี่หว่าแล้วมันก็ดีดปุ๊บก,กลับมาเนี่ยนะเข้าที่หน้าเราเราจะท่านบอกว่าเราจะยังมองเห็นสิ่งต่างๆแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยในลักษณะแบบเดิมนะฮะแต่ในเบื้องลึกของเรามันตระหนักรู้แล้วฮะว่ามันไม่จริงแล้วไอ้การตระหนักรู้เพียงแวบเดียวแค่นี้เนี่ยมันเปลี่ยนออวิธีมองโลกของคนคนนั้นไปเลยมันเปลี่ยนจิตวิญ,ญญาณนะฮะแล้วก็วิธีคิดวิธีการปฏิบัติตัวของคนคนนั้นเนี่ย ต่อชีวิตตัวเองและต่อคนอื่นเนี่ยไปโดยสิ้นเชิงเพราะลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าสิ่งต่างมันไม่ได้ควรค่าต่อการยึดมั่นถือมั่นเสียแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเถียงให้ชนะกับเพื่อนเราเนี่ยไปเพื่ออะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทุกร้อนเนี่ยกับบางสิ่งที่เราสูญเสียไปเนี่ยเพื่ออะไรนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมาตั้งแต่ต้นมันก็สมมุติมาเนี่ยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับคราวนี้ท่านก็บอกว่าการสภาวะของการ ตื่นขึ้นจากความฝันเนี่ยนะฮะเพียงแค่ช่วงขณะของการตื่นนั้นเนี่ยความรักและความรื่นรมจะเบ่งบานออกมาเพราะรากฐานของความกลัวและความหดหูใจได้สลายไปหมดสิน้นถามว่าเราหดเรากลัวอะไรนะฮะเรากลัวว่าชีวิตจะไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังใช่ไหมครับเราหดหูเพราะชีวิตไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดคิดไว้นะฮะในสภาวะที่มันตื่นขึ้นเนี่ยแล้วมันรู้ว่าโลกมันก็เป็นแบบนี้ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้นะฮะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันเกิดขึ้นจากเหตุปจนะัจจัยนานาประการมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังนะฮะทุกขังเกิดขึ้นจากสิ่งนี้อะไรแบบนี้นะฮะโอ้พอมันวางวืบลงไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกเลยว่าเบิกบานขึ้นมานะฮะแม้ชั่วขณะก็ตามนะครับเขาบอกว่าความตื่นรู้แบบนี้เนี่ยทำให้เรามีความมั่นใจขั้นสุดเลยที่จะมีชีวิตอยู่ภายใต้ความไม่มั่นคงทั้งปวงของชีวิตได้และนี่ก็คือแวบหนึ่งเนี่ยของการตรัสรู้นะฮะ ท่านบอกว่าเ,ออเราจะพบมันได้เนี่ยด้วยการปล่อยทุกรูปแบบของความปลอดภัยที่เราเคยยึดถืออยู่นะฮะความจริงนี้เนี่ยทั้งสวยงามแล้วก็ไหลหลักด้วยฉะนั้นตรงนี้จึงลึกซึ้งมากนะฮะเพราะว่าการที่เรายึดอยู่กับหลักการบางหลักการเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเคยเ,ออเคยตอบตัวเองนะฮะแล้วก็ตอบคนอื่นด้วยว่าตอนที่ผมประสบกับความทุกข์ใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คือตอนที่ผมอกหักในช่วงวัยหนุ่มเนี่ยนะฮะแล้วมันพังมากๆเนี่ย ผมว่ามันไม่ได้พังแค่เรื่องความรักแต่ว่ามันพังเพราะว่ามันมาทุบเอาสิ่งที่ผมยึดมั่นมาตลอดในชีวิตนั่นคือความเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเนี่ยมันถูกทุบท,ทำลายทิ้งไปหมดเลยแล้วเราก็งงแล้วครับว่าแล้วเราจะยึดกับอะไรดีจากนั้นเนี่ยผมไปยึดกับธรรมะนะฮะฉะนั้นถ้าตามหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าธรรมะเองก็ไม่ควรยึดนะฮะเพราะว่าการที่เราไปเอาคําสอนเนี่ยมาอธิบาย ความทุกข์เราเนี่ยมันก็เป็นการเล่นตลกทางจิตทางความคิดอยู่ดีนะฮะเพราะว่าเราพยายามทําความเข้าใจแล้วก็ปกป้องตัวเองเนี่ยด้วยวิธีคิดนะฮะคือเราบอกว่าเราเข้าใจมันแล้วโอ้ที่แท้แล้วความทุกข์มันเป็นแบบนี้อธิบายใหญ่เลยนะฮะแต่จริงๆเนี่ยเราเข้าใจมันด้วยหัวแล้วจริงๆเราไม่ได้เห็นว่าความจริงที่มันปรากฏขึ้นในใจเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นสระดับนี้มันก็เป็น การปลดเปลื้องความทุกข์ที่มีความแตกต่างกันอยู่ด้วยเช่นกันนะฮะในนี้บอกว่าคำอธิบายที่ดีของ enlightenment เนี่ยคือสภาวะที่ไม่มีอะไรและไม,ไม่ไม่มีอะไรจะได้และก็ไม่มีอะไรจะเสียคือไม่มีอะไรอีกต่อไปแล้วนะฮะทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะฮะไม่จำเป็นจะต้องคาดหวังอะไรอีกเลยนะฮะว่าทำดีแบบนี้แล้วคุณจะได้อะไรในอนาคตไม่มีฮะไม่มีอะไรเลยแล้วไม่มีอะไรให้ยืนอยู่บนนั้นด้วยมัน u ลา l e s s นะฮะคือไม่มีพื้น เป็นสภาวะที่เหมือนจะเคว้งแต่ไม่เคว้งอ่ะอันนี้เจ๋งมากนะฮะเพราะปกติเนี่ยเวลาที่เราไม่มีพื้นเนี่ยเราเคว้งใช่ไหมฮะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอธิบายตัวเองอธิบายชีวิตอธิบายความทุกข์ของเราด้วยอะไรนะฮะแต่เมื่อหยุดอธิบายครับแล้วเพียงแค่ดํารงอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรให้ยึดถือด้วยนะฮะก็คือไม่มีอะไรเลยอยู่ในความเป็นจริงนี้เท่านั้นนะฮะเขาบอกว่านี่ก็คือสภาวะที่มันคือ enlightenment นั่นเองนะฮะ สำหรับจิตอัตตาเนี่ยการการตรัสรู้เนี่ยเป็นเพียงการเห็นสิ่งที่ไม่รู้นะฮะอาชีพหลักอย่างหนึ่งของอัตตาคือการเปลี่ยนสิ่งไม่รู้เนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่รู้ฉะนั้นเนี่ยจำนวนหนึ่งเลยของคนที่ต้องการรู้จักการตรัสรู้นะฮะก็อาจจะต้องการที่จะรู้ว่ามันเป็นยังไงวะคือ <c oughs> สภาวะนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอนะครับซึ่งถ้าตามที่คาสอนของอาจารย์อนันต์มือบอกว่า,วานั่นก็คือวิธีคิดแบบอัตตานั่นแหละ คืออยากสัมผัสรสชาติของการตัดสรู้นะฮะเอ้อนั่นก็คือทวีลัพถูกไหมฮะก็คือทวีลั์ที่เส้นตั้งเส้นแบ่งแล้วว่าตอนนี้ฉันยังไม่ตัดสรู้แล้วมันมีตัดสรู้เนี่ยรออยู่อีกฝั่งหนึ่งของกําแพงอะ่ะฉันต้องปีนข้ามไปแล้วฉันจะเจอตัดสรู้นั่นก็คือการหลอกตัวเองนะฮะเพราะจริงๆในสภาวะการตัดสรู้ไม่มีกําแพงนั้นแต่ต้นอยู่แล้วมันเป็นเพียงแค่การทุบกําแพงทิ้งแล้วก็อยู่กับทุกอย่างตรงนั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้จึงบอกว่า เอ็นไลท์เท e n มนต์เนี่ยก็คือการมองเห็นความจริงอย่างตรงไปตรงมาปราศจากการบิดเบือนตรงนี้น่าสนใจนะฮะเพราะกระทั่งการตัดสรู้เองเนี่ยเรายังพยายามที่จะเข้าถึงมันด้วยการบิดเบือนความคิดตัวเองอยู่เลยนะครับออสิ่งนั้นจึงเป็นความจริงสูงสุดผมอ่านมาถึงตรงนี้แล้วผมคิดว่าเ,ออเราสามารถเข้าใจคําว่าความจริงสูงสุดได้ว่ามันคือความจริงก่อนที่จะมีตัวเรานั่นเองนะฮะ พราะทันทีที่เอาตัวเราเข้าไปอยู่ในความจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่ความจริงสูงสุดอีกต่อไปมันเป็นความจริงที่ผ่านการตีความโดยไอเอนะฮะโดยมิสเตอร์เอมิสเตอร์บีมิสซีมิสซิสดีเนี่ยนะฮะกันเท่านั้นต้นไม้ต้นหนึ่งมันจึงเป็นต้นไม้คนละต้นนะฮะอากาศวันนี้มันจึงเป็นอากาศคนละแบบเพราะมันไม่ใช่ความจริงอีกต่อไปมันเป็นความจริงของคุณเอคุณบีคุณซีคุณดีไม่เหมือนกันเลยนะฮะเรารับรู้สิ่งเดียวกันโลกไปเดียวกัน ไม่เหมือนกันเพราะมันมีอัตราเข้าไปตีความแต่ทันทีที่เราไม่มี A B C D นะฮะไม่มีคุณนานาต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันเหลืออะไรครับมันก็เหลือสิ่งที่ไม่มีกำแพงนะฮะมันเหลือสิ่งที่ไม่มีถูกมีผิดไม่มีดีมีชั่วไม่มีข่าวมีดำนะฮะไม่ร้อนไม่เย็น มันเป็นเช่นนั้นเองนะฮะซึ่งสิ่งนี้ก็คือการตื่นทางจิตวิญญาณนะฮะท่านบอกว่าพุทธ,ธะเนี่ยจึงบอกว่าจิตเป็นผู้กําหนดล่วงหน้าของทุกสิ่งฉะนั้นสิ่งที่เราสัมผัสร,รับรู้ในโลกใบนี้เรากําหนดรับรู้ด้วยจิตเราทั้งสิ้นนะฮะและทําด้วยเจตนาที่ผิดนะฮะแม้จะเป็นการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่ดีงามเพียงใดก็ตามก็กลายเป็นแรงผลักเนี่ยให้เข้าไปสับสนพัวพันนะฮะอยู่กับโลกทางความคิดและระบบความเชื่อที่ตายตัวมากขึ้นเท่านั้น จึงไม่แปลกนะฮะที่เราจะเห็นการอธิบายธรรมะเนี่ยอ๋อด้วยวิธีการที่สลับซับล้อซับซ้อนเต็มไปหมดเต็มไปด้วยศับนะฮะที่หลายๆคนจําได้ด้วยความคิด ช่ไหมครับสามารถอธิบายได้หมดเลยนะฮะว่าปฏิจจสมุป,ปบาทคืออะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตานะฮะอะไรต่างๆนานา,นานครับสิ่งที่เรารู้ด้วยความคิดนะฮะแต่บางบางคนก็บอกว่าเราจําเป็นจะต้องรู้มันด้วยความคิดก่อนนะฮะเพราะว่าจะได้เข้าใจปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตและในจิตของเรานะฮะแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นวิธีการเป็น approach ที่มันเรียบง่ายมากคือท่านไม่มีการพูดถึงสิ่งเหล่านั้นเลยนะครับ แต่พระท่านพูดว่ายิ่งไปหลงเนี่ยสับสนเนี่ยอยู่กับกระบวนการความคิดนะฮะจะยิ่งทำให้เราเนี่ยเหมือนกับไปปรุงแต่งความเชื่อลักษณะหนึ่งเนี่ยขึ้นมาเพราะอะไรเพราะอัตตามันต้องการความมั่นคงฮะเหมือนอัตตาต้องการตำราหรือคำพีสักอย่างหนึ่งที่จะมาบอกว่าถ้าเข้าใจสิ่งนี้แล้วฉันจะไม่ทุกข์แล้วนะพอมีทุกข์ฉันจะอธิบายมันด้วยคำอธิบายชุดนี้เนี่ยแหละ สิ่งนี้เนี่ยสำหรับท่านอาจารย์อน,นันคือบอกว่ามันคือภาพลวงตาที่กีดกั้นเราออกจากการตรัสรู้นะฮะเพราะการตรัสรู้ไม่ต้องอธิบายด้วยถ้อยคําเหล่านี้นะครับออทีนี้ท่านก็บอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการเห็นสิ่งที่เราเคยเชื่อเนี่ยพังทลายและแตกสลายเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรจะมาแทนมันเลยนะฮะแต่การเข้าสู่สภาวะ Enlightenment ตามที่ท่านบอกก็คือว่า ต้องยอมให้สิ่งต่างๆที่มันเคยอยู่ในความคิดความเชื่อของเรามันพังทลายลงทั้งหมดต้องพาตัวเองอยู leness, ่ในสภาวะก n d l e s s เนี่ยให้ได้นะฮะไม่มีอะไรให้เราหยัดยืนอยู่นะครับและนี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางศาสนาเป็นเพียงการเรียกคืนความปกติพื้นฐานของเราขึ้นมาเท่านั้นไม่สารต่อความฝันอันยิ่งใหญ่แห่งทวิลักษณ์อีกต่อไปนะฮะเมื่อเราสูญเสียความฝันอันใหญ่โตเราสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมด ของความทุกข์นะฮะและนั่นคือสิ่งที่เราจะสูญเสียถ้าเราสูญเสียสภาวะของการแบ่งขั้วออกเป็นออชอบไม่ชอบนะฮะดีไม่ดีสวยไม่สวยเนี่ยนะฮะไปเนี่ยเราสูญเสียอะไรไปท่านบอกว่าสิ่งที่เราสูญเสียก็คือต้นต่อของความทุกข์ทั้งหมดนั่นเองนะฮะเพราะนั่นก็คือการตัดรากความทุกข์ทิ้งไปหมดแล้วเพราะความทุกข์มีที่มาจากกำแพงอันนั้นแหละนะฮะทันทีที่มีตัวเราเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับความจริงสูงสุด เราก็ตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็ยากที่จะมีความปกติสุขได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งพุทธศาสนาเนี่ยมีอุปมาอุปไมยว่าการตรัสรู้เนี่ยเปรียบเสมือนการไปสู่สุขคตินะฮะซึ่งในทางพุทธสอนว่ามีสวรรค์แต่สวรรค์เนี่ยไม่ได้อยู่นอกตัวเราสวรรค์คือจิตที่ตื่นขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเ Pe พียว perception นะฮะคือ perception ที่ไม่มี พรีคอนเซปชันน่ะคือเอ่อเพอร์เซพชัที่รับรู้โลกในแบบที่มันเพียวมากๆนะฮะไม่มีความเป็นชันไปตัดสินสิ่งเหล่านั้นนะฮะการรับรู้ที่บริสุทธิ์นี้นะฮะก็คือ n l i g h t e en เช่น i ม d ก็เอ่อก็คือสภาวะจิตที่มันตื่นแล้วนะฮะตื่นแล้วก็บริสุทธิ์มากๆไม่มีขาวมีดำอีกต่อไปนะครับปัญหาของเราอยู่ที่โลกที่จิตที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมา ถ้าเราเห็นสิ่งนี้เราจะเห็นว่าทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาเราสวมแว่นแนหนึ่งตลอดเวลาคือแว่นแห่งความทรงจําของจิตที่เราสะสมมาตลอดชีวิตนะฮะจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วเราถอดมันไม่ออกเราจึงมีปัญหากับทุกอย่างมีปัญหากับคนที่มองไม่เหมือนเรานะฮะฉะนั้นเขาบอกว่าสังเกตไหมว่าโลกมีโลกทางความคิดที่เราสร้างขึ้นที่ไหนสักแห่งเนี่ยในจิตของเรานะฮะมันคือโลกที่ปรุงแต่งขึ้นโดยจิตที่เราใช้ชีวิตเนี่ยอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ถ้าเราถอดแว่นนี้ออกโลกทั้งโลกจะสมบูรณ์แบบในแบบที่มันเป็นเขาบอกลองเดินไปด้วยจิตใจสงบสงบว่างๆนะฮะในพื้นที่ใดสักพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะในธรรมชาติเนี่ยผมว่าเราจะเห็นชัดเจนเลยในบางครั้งเวลาที่ผมเดินขึ้นเขา <c oughs> หรือว่าเดินป่าช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความคิดเต็มไปหมดเลยฮะในส่วนหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าการเดินป่าคือการปฏิบัติธรรมแบบหนึ่งนะฮะถ้าพอมันเริ่มเดินไปถึงจุดหนึ่ง แล้วเพื่อนเรามาเดินเร็วเพื่อนเรามาเดินช้าแล้วมันเริ่มเห็นระยะห่างว่าเราจะเดินอยู่คนเดียวอะแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันสงบแปลกๆฮะแล้วเราจะเริ่มมองว่าต้นไม้ทั้งที่มันล้มมันไม่ล้มมันเป็นระเบียบมันไม่เป็นระเบียบมันใหญ่มันเล็กมันแห้งมันสดใหม่อะไรแบบนี้นะฮะเราไม่รู้สึกอะไรกับมันอะรู้สึกว่า มันดีงามไปหมดเลยอ่ะมันเบิกบานนะฮะผมว่านี่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในในธรรมชาติอยู่บ่อยๆนะฮะเวลาที่เราอยู่กับมันนานพอแล้วก็สงบพอเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับที่ท่านอาจารย์อนัมเนี่ยบอกว่าเราจะเห็นว่าโลกทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบในแบบที่มันเป็นอยู่แล้วนะฮะเพราะเราไม่เอาตัวเองเนี่ยไปข้องเกี่ยวหรือพยายามที่จะแปลเปลี่ยนมันนะฮะฉะนั้นโลกที่เราต้องก้าวข้ามคืออะไรคือโลกที่จิตเนี่ยมันสร้างขึ้น โลกที่เต็มไปด้วยปัญหามากมายเพราะเราเอาตัวเองไปตัดสินนะฮะจึงเกิดดราม่าขึ้นเกิดความทุกข์เนี่ยขึ้นมานะครับโลกใบนั้นจะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยทุกโศกความสับสนและก็ข้อจํากัดชอบคํานี้นะฮะออกาแพงนั้นมันกั้นเราจากอะไรมันกั้นเราจากความเป็นไปได้อื่นนะฮะทวิลักษ์เนี่ยมันกั้นเราจากอีกลักษ์หนึ่งอะ่ะเราต้องการจะอยู่ลักษสว่างอะ่ะแต่ลักษ์ที่มันมืดที่เราดันไปเห็นมันเองว่ามันมืดเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นเป็นปกติ มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยเราก็ได้เกิดขึ้นโดยคนอื่นเกิดขึ้นโดยปัจจัยมากมายแต่ไปหมดนะฮะเหมือนกลางวันกลางคืนถ้าเราขีดเส้นแบ่งบอกว่ากลางวันเท่านั้นที่ดีพอไปถึงกลางคืนเราก็จะทุกร้อนใช่ไหมฮะแต่กลางคืนยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าเรากำแพงออกเนี่ยโลกมันไม่ได้มีกลางวันกลางคืนมันเป็นแค่เช่นนั้นแหละนะฮะมันหมุนไปแบบนี้แล้วมันก็สว่างมืดไปของมันนะครับก็อันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนกันนะฮะ เขาบอกว่าพวกเราทั้งหลายได้มีความปรารถนาที่จะข้ามพ้นโลกที่สร้างขึ้นจากความหลงผิดนะฮะโลกที่เราติดอยู่กับความคิดนี่ก็คือคีย์เวิร์ดถามว่ากำแพงนั้นเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความคิดล้วนๆเลยฮะถ้ายกความคิดออกกำแพงนั้นไม่มีทางอยู่ได้นะฮะเราทุกคนต้องการจะเป็นอิสระอิสระจากอะไรก็อิสระจากกำแพงนั่นแหละนะก็คือกำแพงที่เราคิดขึ้นมาเองนะฮะหากเรามีความปรารถนาที่จะพ้นไปจากโลกแห่งข้อจำกัดนี้ต้องจำไว้ว่า โลกแบบนี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกอันนี้คือสุดยอดของคำสอนในวันนี้นะฮะมันเป็นเพียงสภาวะหนึ่งของจิตเท่านั้นเราชี้นิ้วไปข้างนอกตลอดเวลาฮะว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นโลกเป็นแบบนี้จึงทำให้ฉันเป็นทุกข์ฉันไม่เคยผิดเลยฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างนอกทั้งนั้นเลยนะฮะที่มันไม่น่าเป็นแบบนั้นเลยเขาบอกว่าโลกแห่งข้อจากัดนี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกฮะ ให้มองกลับเข้ามาข้างในเสมอในช่วงขณะที่เรารู้สึกหงุดหงิดนะฮะไม่เป็นดั่งใจและก็เป็นทุกข์นะครับแล้วเราก็จะได้เริ่มไปทำงานกับสภาวะจิตของเราที่มันเป็นไปอย่างคุ้นเคยตลอดเวลาโกรธก็โกรธแบบเดิมหงุดหงิดก็หงุดหงิดกับเรื่องเดิมนะฮะกับผู้คนแบบเดิมๆแบบนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นของจิตใจเราเมื่อเราปฏิบัติภาวนา แล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นอะไรมากมายเต็มหมดเลยฮะที่มันก่อกำแพงขึ้นมาเราเรียนอะไรมาเราถูกสอนมายังไงเรามีความเชื่อแบบไหนเราโตมาเป็นเพศแบบไหนนะฮะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ก่อกำแพงขึ้นในจิตใจเรานะฮะแล้วค่อยๆถอดอิฐเนี่ยออกจากกำแพงทีละก้อนเพื่อไปเจออะไรเพื่อไปเจอความจริงสูงสุดนะฮะในสภาวะที่เราเจอความจริงสูงสุดก็คือสภาวะที่จิต มันกลับไปเป็นจิตประพัดสอนอีกครั้งนั่นเองในช่วงเวลานั้นเราจะรับรู้โลกแบบ p Pe พีย Perception นะฮะมีเพ e ยวอ r วนเนสเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตระหนักรู้หมดเลยว่าโอเคมันกำลังเกิดอะไรไม่รู้เกิดขึ้นมากมายทั้งข้างนอกข้างในแต่เราเพียงรับรู้มันนี่คือศิลปะของการนั่งเฉยๆนะฮะแล้วนี่คือการปฏิบัติภาวนาคือการนั่งเฉยๆอย่างแท้จริงพักผ่อนจากชีวิตนะฮะ แล้วก็รับรู้สิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าภายนอกหรือภายในและปล่อยให้มันเป็นในแบบที่มันเป็นกระบวนการนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะมันทำลายล้างอัตราของเราที่เราคิดว่ามันสำคัญเสลเกินเก่งเสลเกินฉลาดเสลเกินนะฮะให้มันค่อยๆจางลงแล้วเราก็ค่อยๆปลดเอามายาทั้งหลายที่อัตรามันสร้างเนี่ยให้หายไปด้วยในขณะเดียวกันกำแพงแห่งทวีลักษ ก็จะค่อยๆหายไปด้วยเช่นกันนี่คือเทคนิคนะฮะที่ท่านอาจารย์อนันบอกว่าเมื่อเรารู้ความจริงข้อนี้แล้วเราได้ไขความลับเข้าไปสู่การตรัสรู้เรียบร้อยแล้วฮะเอ,อ่อฉะนั้นท่านก็บอกว่านี่คือเทคนิคที่ละเอียดอ่อนมากการจะใช้มันให้ได้ผลต้องมีความปราถนาอย่างแรงกล้าที่จะตื่นขึ้นสู่ความจริงที่นี่และเดี๋ยวนี้เท่านั้นนะฮะไม่ใช่ผัดผ่อนมันออกไปบอกว่า เออก็จะทําไปเรื่อยๆแหละนะก็คาดว่าอีกสักสิปีน่าจะไปถึงสภาวะนั้นได้อะไรเงี้ยนะครับท่านบอกว่าไม่ใช่นะฮะมันคือความเห็นแล้วนะฮะว่านี่คือบานประตูแล้วตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเปิดบานประตูนี้เข้าไปและบานประตูนั้นมันอยู่ที่นี่และการเปิดประตูนั้นมันเกิดขึ้นได้ในตอนนี้ นะครับโอเคครับทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่นำมาฝากกันนะฮะผมคิดว่าเป็นคำสอนที่น่าสนใจแล้วก็มันเรียบง่ายมากๆนะฮะมันไม่ได้พูดถึงอะไรที่มันสลับซับซ้อนนะครับไม่ได้อธิบายด้วยคำศัพท์บาลีที่มันเข้าใจยากอะไรเลยนะฮะแต่ท่านพูดถึงสภาวะ,วะว่าเราติดกับอะไรอยู่เราก่อกำแพงด้วยอะไรนะฮะแล้วจิตเราที่มันเต็มไปด้วยเงื่อนไขเนี่ยมันสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในชีวิตเรายังไงบ้างแล้วเราจะพาตัวเองไปอยู่ในสภาวะที่มัน เงื่อนไขน้อยลงหรือว่าไร้เงื่อนไขได้ยังไงบ้างจะเปิดประตูเข้าไปสู่จิตประพัดสอนอันเป็นจิตที่สงบนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยได้ยังไงนะครับผมคิดว่าออสิ่งเหล่านี้น่าสนใจและคําสอนก็เรียบง่ายมากนั่นก็คือการปฏิบัติภาวนาแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้โลกทั้งข้างในและข้างนอกมันเกิดขึ้นรับรู้มันนะฮะตรนกรับรู้ถึงสภาวะธรรมชาติทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าเมื่อเกิดขึ้น แล้วมันตั้งอยู่สักพักหนึ่งแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลไปนะฮะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นใครเลยเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคิดเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราพยายามจะช่วยไว้สิ่งที่เราพยายามจะปกป้องนะฮะหรือสิ่งที่เราพยายามจะนิยามตัวเองขึ้นมาด้วยซ้ำนะครับเราเพียงแค่อยู่บนโลกใบนี้นะฮะแล้วอีกบทหนึ่งเนี่ยท่านก็บอกนะครับบอกว่า ออถ้าเราเป็นแบบนี้ได้เนี่ยเราจะสามารถใช้ชีวิตยอยู่ในความรื่นรมไม่ได้หมายความว่าคุณจะหลุดไปจากโลกใบนี้นะคะคุณยังคงตื่นขึ้นมาเป็นลูกของพ่อแม่คนเดิมเป็นสามีคนเดิมของภรรยาภรรยาคนเดิมของสามีไปทํางานเหมือนเดิมเลยฮะ,ะแต่คุณทําทุกสิ่งเหล่านี้เนี่ยด้วยความรื่นรมนะฮะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยสีสันเต็มไปหมดเลยที่มันจะผ่านเข้ามานะฮะมันเกิดขึ้น แล้วมันก็แปลเปลี่ยนนะฮะมันไม่ได้มีดีมีชั่วมันเพียงเกิดขึ้นและแปลเปลี่ยนเกิดขึ้นและแปลเปลี่ยนเนี่ยแล้วเราก็อยู่กับมันแล้วก็ดําเนินชีวิตเนี่ยอยู่ในโลกที่มันมีสีสันและหลากหลายแบบเนี้ยนะฮะผมว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราอยู่ในสภาวะนั้นได้มันเหมือนกับเราดําเนินชีวิตด้วยจิตใจที่มันเบามากๆมีเงื่อนไขในการไปตัดสินคนอื่นและสิ่งอื่นน้อยมากๆนะฮะแล้วก็เพียงใช้ชีวิตไปแล้วก็ส่งต่อความเมตตากรุณา ส่งต่อความรักสันติภาพและความสงบนะฮะให้กับคนอื่นๆผมเชื่อว่านั่นเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้จากคนที่มีจิตใจเนี่ยที่สูงขึ้นไปผมเชื่อว่าหลายๆท่านจะเคยพบเจอคนเหล่านี้มานะฮะว่าทําไมอยู่กับคนนี้เราเรารสึกว่าเย็นจังเลยคนคนนี้ทําไมใจดีกับเราเหลือเกินทุกคนตัดสินเราหมดเลยแต่ว่าคนคนนี้เขาไม่ตัดสินเราคนคนนี้เขาเปิดรับในสิ่งที่เราเป็น ออนี่คือคุณค่าที่มันมากมายมหาศาลนะฮะกับคนคนหนึ่งที่มีสภาวะตื่นรู้อยู่เรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าเขาเหมือนน้ำฉโลมโลกฉโลมใจคนอื่นด้วยการดำรงอยู่ของเขาเนี่ยมันก็คือการที่เหมือนมีน้ำทิพย์เนี่ยนะฮะในการที่จะผ่านไปในจุดต่างๆของโลกนะฮะมันไม่ใช่สภาวะแห่งความว่างเปล่าอันไร้ความหมายเลยผมว่ามันเป็นความว่างเปล่าที่มีคุณค่ามากมายมหาศาลนะฮะ แล้วก็จะไม่ก่อให้เกิดความทุกข์เนี่ยขึ้นกับคนอื่นด้วยเช่นกันโอเคจากหนังสือเล่มนี้นะฮะ The Magic of Awareness นะฮะเวทมนต์แห่งจิตพุทธะนะครับโดยท่านอาจารย์อานํทุบเทนนะครับแปลโดยคุณวิจักพาณิ์นะฮะใครที่สนใจสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับก็เข้าไปที่เพจวัชระสิทธานะฮะใน Facebook. เฟซบ o o กข้ออินบ็อกซ์ไปได้เลยครับเขากำลังาขายอยู่ ข้อดีคือเขาไม่ได้ขายเอากําไรด้วยนะฮะคือเขาเป็นมูลนิธิแล้วก็ถ้าเกิดว่าซื้อหนังสือเล่มนี้เนี่ยน่าจะสมทบทุนเนี่ยไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะฮะที่เขากาลังทากันอยู่ที่พังที่พังงานด้วยเพราะฉะนั้นซื้อหนังสือนอกจากจะได้คําสอนธรรมะแล้วนะฮะยังได้บุญนะครับในการร่วมกันสร้างวัดคารวะด,ด้วยนะฮะก็จะได้สมทบทุนนะฮะไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมที่พังงานแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีโอกาสได้ไปร่วมใช้สอยด้วยกันด้วยนะครับ โอเคครับสำหรับ Have a nice day ก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจกันได้นะครับ5 4 3 2 1 0ฟังวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบยังไงบ้างนะฮะแล้วก็สามารถให้การสับสนุนรายการของเรานะฮะได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็คิวอา e ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับแล้วก็สามารถกดไลค์นะฮะ กดไลค์กันได้รัวๆนะครับเพราะว่าจะช่วยได้มากนะฮะทำให้คนเห็นคลิปเนี่ยมากขึ้นนะฮะก็ขอขอบคุณทุกการไลค์เลยนะครับแล้วก็สามารถแชร์ได้ทาง f c e e o o o นะฮะเมื่อวานเป็นตอนที่ถูกแชร์เยอะมากนะฮะเราคุยกับคุณหมอยงยุทธแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นตอนที่มีประโยชน์มากแล้วก็ผู้คนนี่ชื่นชอบมากเลยนะฮะก็ใครยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูได้นะฮะใน u t u b e จิตวิทยาจิตวิทยาสตินะฮะตอนอยู่กับคนทอกซิกยังไงให้ไม่พังนะฮะคุณหมออธิบาย ได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ทาง u t u b e นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ขยันมากฮะเป็นวันอาทิตย์นะครับแต่ก็ยังตื่นมาทำงานนะฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอ้มันปิ๊งอะไรเยอะมากนะฮะแล้วก็รู้สึกชอบมากกับคำสอนที่เรียบง่ายอันที่จริงเนี่ยผมรู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่าชอบคำสอนทางฝั่งพิเบตนะฮะแล้วก็รู้สึกว่า พระธิเบตหลายท่านเนี่ยมีคำสอนที่เรียบง่ายมากๆแล้วก็พอเข้าใจแล้วเนี่ยมันได้แรงบันดาลใจในการนำไปปฏิบัตินะครับก็โอเคครับผมพรุ่งนี้เจอกัน7ดโมงเช้านะฮะกับ h a v e a n i c e d a y นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในรับ House สั้นๆนะฮะเพราะว่าวันอาทิตย์น่าจะไม่ต้องคุยันยาวเราจะได้ไปพักผ่อนกันนะฮะ <laughs> โอเคครับก็ขอให้ทุกคนได้มีประสบการณ์นะฮะกับความสงบ ในจิตประพัดสอนของตัวเองแม้ชั่วแวบหนึ่งก็อย่างดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ have a nice day ครับ